ก็สกินดีนะครับที่ได้มายืนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อ2ปีก่อนนะครับเราก็มาเวิร์กช็อปนะครับของการผลิตรายการโทรทัศน์กันนะครับเป็นเวิร์กช็อปสั้นๆ นะครับเพื่อให้อาจารย์สามารถจะไปผลิตสื่อที่เป็นในระบบ Massive Open Online Course นะครับที่เราเรียกว่า MOOC นั่นเองนะครับซึ่งในปีนี้ของมหิดลนะครับก็มีส่งอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทราบจากท่านนี้ว่าเราจะทำเป็นลักษณะที่เป็น SPOC ใช่ไหมครับ Small Private นะครับแล้วก็ออนไลน์คอร์สนะครับซึ่งใช้ในไม่โดนนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับจริงแล้วเอกสารในการที่จะได้รับไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นสไลด์อันนี้นะครับก็จะไปอย่างเร็วๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับร้อยกว่าหน้านะครับอาจารย์ครับแล้วก็เราจะมาเน้นเรื่องของการเขียนบทกันดีกว่านะครับแต่ก่อนที่เราจะเขียนบทได้เนี่ยอยากให้อาจารย์ได้เห็นว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวบทที่เวลามันจะออกมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยว่าขั้นตอนในการเขียนบทมันเป็นยังไงนะครับเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนั่นเองนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องรู้เรื่องกระบวนการในการผลิตสื่อมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับและไอ้รูปแบบการเขียนบทอ่ะมันมีกี่รูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือกระนำนะครับผมพยายามจะใช้เวลาตรงเนี้ยนะครับไปอย่างเร็วๆนะครับแล้วก็ทราบว่ามีถ่ายวิดีโอไว้นะครับถ้าอาจารย์สงสัยอาจารย์ก็สามารถที่จะติดตามนะครับทบทวนใหม่ได้ครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาโครงในการบรรยายครั้งนี้นะครับก็ตอนสุดท้ายเราต้องฝึกการเขียนบทกันนะครับอาจจะได้คร่าวๆนะครับทราบว่าอาจารย์ทุกท่านในที่นี้จะต้องทำด้วยใช่ไหมครับโอเคนะครับเรามีเป้าหมายทิศทางที่ชัดเจนนะครับทุกคนจะต้องทำนะครับวันนี้เราจะทำอย่างไรเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรนะครับเราคงอยากจะให้วิดีโอที่เราทำเนี่ยเด็กดูแล้วแบบโอเคเลยดูแล้วได้ความรู้นะครับดูแล้วแบบไม่ใช่สกอร์ข้ามอ่ะฟืดๆๆไปแล้วแบบโอ้ไม่เอาดูไม่ได้รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยนะครับนะครับหรือไปดู YouTube ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้อาจารย์ทำนะครับก็คือเราอาจจะปกติเราสอนในห้องเนี่ยนะครับเราสอนยังไงเด็กก็ต้องตั้งใจฟังเราอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าคลิปวิดีโอมันไปอยู่นอกห้องเนี่ยนะครับระหว่างนั้นเด็กอาจจะทำอย่างอื่นก็ได้นะครับเด็กอาจจะสนใจ เพื่อนข้างๆนะครับหรือสนใจอาหารที่อยู่ข้างหน้ามากกว่าคลิปวิดีโอเราก็ได้นะครับอันนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอตัวที่ความเป็นสื่อประเภทวิดีโอเนี่ยมันสามารถที่จะดูย้อนหลังกี่ครั้งก็ได้นะครับแล้วก็การทำมูฟมันก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับวัดผลได้นะครับซึ่งการทำในห้องเรียนเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถทำสิ่งต่างๆที่พูดมาได้นะครับก็คือการวัดประเมินผลในห้องหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่สื่อเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราจะทำนะครับสื่อวิดีโอเนี่ยนะครับมันผมก็พยายามแยกว่ามันจะมี2 อย่างก็คือสื่อเป็นพวกทั่วๆไปนะครับก็คืออย่างเช่นรายการโทรทัศน์ที่เราเห็นกันอยู่นะครับคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้คนดูโทรทัศน์น้อยลงใช่ไหมครับนะครับโทรทัศน์ดิจิตอลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับดิจิตอลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยกำลังจะเจ๊งกันอยู่นะครับแต่นั่นคือโทรทัศน์ที่มันเป็นบอร์ดคาร์เทเรสเทลส่งผ่านสัญญาณออกไปแต่วิดีโอเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่ตายนะครับวิดีโอมันจะยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโทรทัศน์มันจะตายไปแต่วิดีโอไม่ตายเพียงแต่ว่าวิดีโอมันจะเปลี่ยนรูปไปเท่านั้นเองนะครับไปอยู่ในดีไวซ์อื่นๆไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือไปอยู่ในแท็บเล็ตไปดูเป็นจอขนาดใหญ่นะครับแต่การดูในจอทีวีเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับจากการที่จะต้องรอสัญญาณส่งมาจากสถานีก็อาจจะเปลี่ยนเป็นออนดีมานด์อยากจะดูเมื่อไหร่ก็ได้หรือเป็นคลิปวิดีโอที่ใส่โทรศัพท์แล้วสามารถโยนขึ้นไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรายการโทรทัศน์ที่เราเห็นกันโดยทั่วๆไปนะครับมันก็เริ่มจะปรับเปลี่ยนเป็นออนดีมานด์มากขึ้นนะครับทุกวันนี้เวลาเราซื้อโทรทัศน์เราคงไม่ค่อยอยากซื้อโทรทัศน์ที่มันรับเฉพาะดิจิตอลได้อย่างเดียวใช่ไหมครับเราต้องการเป็นสมาร์ทใช่ไหมครับสมาร์ททีวีซึ่งสามารถจะต่ออินเทอร์เน็ตได้หรืออย่างน้อยมันต้องมี USB เสียบนะครับหรือมีฮาร์ดดิสก์แบบ external เสียบได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สื่อที่เราใช้กับงานที่เราใช้เฉพาะทางนะครับก็คืออย่างเช่นพวก DLTV นะครับสื่อการเรียนการสอนทางไกลนะครับหรือแม้กระทั่ง MOOC
ที่เราใช้ที่เรากำลังทำกันอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ของมหิดลทำในปีที่ผ่านมานะครับข้อดีของวิดิทัศน์ถ้าเรามาใช้กับการเรียนการสอนนะครับก็คือเชื่อมโยงระหว่างภาพและเสียงไปพร้อมๆกันนะครับมันมีเดียตัวอื่นมันอาจจะเป็นภาพนะครับตัวอักษรซึ่งอาจจะต้องอ่านแต่อันนี้มันจะใช้ในการดูนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นเด็กนะครับเด็กเนี่ยเขาเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเกิดมาเนี่ยดูสื่อมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขามีมาแล้วนะครับดูในที่นี้น่าจะมีอาจารย์หลายๆท่านอยู่ร่วมเจนกับผมนะครับผมอยู่ในเจน X นะครับแล้วเกิดมาเนี่ยเทคโนโลยีอาจารย์บอกฮะอาจารย์เจน X หรืออาจารย์บางท่านอาจจะอยู่ยุคเบบี้บูมด้วยนะครับเบบี้บูมนะครับนะครับเจน X ก็ตอนนี้ก็มาสัก50กว่าแล้วนะครับแล้วเกิดมาในยุคแรกๆเนี่ยเราเป็นทีวีอย่างเดียวนะครับไม่มีสื่อที่มันแบบอยากจะดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องรอทีวีนะครับเป็นลักษณะที่เป็นเรียลไทม์นะครับหรือเป็นแบบซิงโครนัสคือต้อง2ทุ่มนะครับข่าวจบปุ๊บก็จะมีละครโทรทัศน์มานะครับแต่เด็กยุคใหม่ทุกวันนี้เขาเกิดมาพร้อมกับเป็นอาจจะเป็นเจน C นะครับเจน X เจน Y เจน C เจน Z นะครับแล้วก็เป็นเจนอัลฟานะครับซึ่งเจนพวกนี้เขาเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีเด็กอยู่นี้ไม่อยากดูทีวีนะครับเพราะอะไรครับเพราะดูทีวีต้องรอดูใช่ไหมครับโอ้ต้องรอเนี่ยนะครับแล้วก็ข้ามไม่ได้เด็กเดี๋ยวนี้อยากจะดูอยากจะข้ามฟุบๆข้ามเลยนะครับผมเคยมีโจทย์หนึ่งนะครับอาจารย์ที่นี่แหละนะครับอาจารย์ที่มหิดลบอกว่าเฮ้ยเราทำยังไงถึงจะแบบไม่ให้นักศึกษาข้ามได้ไหมเวลาดูสื่อพวกนี้นะครับตอนนั้นเราทำรวบรวมเรื่อง LMS กันใช่ไหมทำสื่อกันปุ๊บเพราะว่านักศึกษาแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่แบบถ้าเรื่องไหนรู้แล้วปุ๊บอยากจะข้ามเลยนะครับเพราะเด็กบางทีเขาอาจจะเก่งจนเขาแบบไม่อยากรออาจารย์ฟังอาจารย์อธิบายตัวเนี้ยอยากจะข้ามเลยสครับข้ามฟุ๊บฟุ๊บปุ๊บไปเลยเนี้ยนะครับใช่ไหมเราต้องทำถึงขนาดเรียกว่าไม่ให้มีปุ่มไอตัวคอนโทรลบาร์ขึ้นมาข้างล่างนะครับห้ามคือยังไงคุณดูมาคุณต้องดูจนกระทั่งจนจบอะอาจารย์บอกทำแบบนี้เลยนะผมเคยเจอโจทย์ที่นี่แหละนะครับเขาบอกนักศึกษาแพทย์เนี่ยถ้ารู้แล้วนะไม่อยากจะนั่นน่ะอยากจะไปดูตอนจบหรือแบบอยากจะดูเฉลยตรงประเด็นต่างๆนะครับซึ่งตอนเวลาเราทำมูกเนี่ยมันจะมีข้อดีคือมันจะมีตัวซับไตเติลขึ้นมาซึ่งเขาจะสามารถเลือกตรงนั้นได้อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับนะครับสามารถเข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อนได้นะครับเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมันเป็นมันเป็นลีเนียนะครับลีเนียคือมันต้องเดินจาก1 2 3 4 5ไปนะครับจะข้ามไปอันอื่นไม่ได้หนังสือยังเปิดข้ามได้ใช่ไหมครับแต่วิดีโอยังไงก็ต้องไปนะครับแต่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างที่บอกกันมีสคริปต์มันสามารถข้ามเลยก็ได้นะครับสคริปต์ไปเลยก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้มันมีหรือเปล่านะครับสามารถย่อขยายภาพได้นะครับสามารถทำให้มันช้าก็ได้ทำให้มันเร็วก็ได้นะครับปรากฏการณ์อะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นเวลานานนะครับโอ้โหกว่าจะดูจริงแล้วอาจจะทำให้มันเป็น time lapse นะครับถ่ายให้มันเร็วขึ้นเช่นดอกไม้มันบานเนี่ยใช้เวลานานมากเราก็ตั้งเวลาถ่ายไปนะครับหรืออะไรที่มันเกิดเร็วจนกระทั่งตามองไม่ทันเราก็มาทำ slow motion มันนะครับให้เห็นได้อย่างชัดเจนนี่คือข้อดีของวิดิทัศน์นะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือมันเป็นความจริงนั่นเองนะครับมันเป็นความจริงเพราะว่ามันถ่ายทำจากของจริงขึ้นมานะครับเพราะนั้นภาพมันจะเป็นภาพจริงขึ้นมานะครับบันทึกเหตุการณ์ในอดีตก็ได้นำกลับมาใหม่ได้นะครับใช้สื่อเป็นลายบุคคลก็ได้คือเรียนรู้ได้ตัวเองก็ได้หรือจะเป็นกลุ่มย่อยหรือเปิดให้ดูเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มมาอภิปรายกันอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะครับในลักษณะของการใช้สื่อนะครับสามารถใช้แทนครูได้นะครับใช้แทนครูนะครับตอนนี้เราเห็นว่าเด็กเวลาไปติวนะครับอาจารย์ครับอาจารย์คงรู้สึกรู้จักนะครับเวลาเด็กไปติวกันเนี้ยถามว่าจริงๆได้เรียนกับติวเตอร์ที่เป็นคนจริงๆไหมไม่นะครับลูกผมไปติวเนี่ยไปเรียนกับครูที่เป็นคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโออยู่ในนั้นนะครับแล้วก็เรียนอยู่อย่างนั้นนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็สกอร์กลับไปกลับมาถามว่าเรียนแบบเนี้ยกับเรียนกับครูจริงๆอ่ะนะครับชอบแบบไหนมากกันลูกบอกชอบเรียนกับครูที่เป็นคอมมากกว่าเพราะว่าถ้าไปเรียนกับครูแบบนั้นน่ะต้องไปให้ตรงเวลานะครับเสร็จแล้วเรียนปุ๊บหลับก็ไม่ได้เดี๋ยวครูว่าใช่ไหมครับถ้าเรียนตรงนี้ปุ๊บจะยกมือถามครูในห้องก็ไม่กล้าถามเพื่อนก็จะมองอีกใช่ไหมครับแต่ถ้าเรียนแบบนี้ไม่เข้าใจที่ครูอธิบายสามารถย้อนหลังกลับมาฟังใหม่ได้
เด็กรุ่นใหม่เป็นแบบนี้จริงๆครับอาจารย์นะครับเพราะนั้นมันก็จะแทนครูได้บางส่วนนะครับคือถามว่าเวลาเด็กสอนในห้องเราเนี่ยเด็กเคยเด็กของอาจารย์อาจจะยกมือถามนะครับแต่เด็กในห้องผมพระจอมเกล้าธนบุรีจะไม่ค่อยถามนะครับนะครับจะไม่ค่อยถามเพราะว่าเพราะนั้นมันก็เลยไม่ต่างอะไรจากการที่เราเอากล้องวิดีโอถ่ายเราแล้วก็สอดขึ้นไปนั่นเองนะครับนะครับใช้ได้กับทุกขั้นตอนนะครับเช่นเอาอาจจะคลิปวิดีโอมาเป็นตัวนำเข้าสู่เรื่องก็ได้นะครับเอาวิดีโอมาเป็นตัวแทนครูในขณะที่สอนก็ได้หรือเอาวิดีโอมาเป็นบทสรุปก็ได้นะครับสามารถที่จะทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับนะครับตอบสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้บางคนเรียนเร็วเรียนช้าสื่อวิดีโอก็จะช่วยเขาได้ตรงนี้นะครับบันทึกภาพที่เกิดจากอุปกรณ์ได้นะครับเช่นอาจารย์บรรยายอยู่ปุ๊บอาจารย์อยากจะจับภาพหน้าจอก็สามารถจับเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับเอาภาพตัวเองใส่เข้าไปก็สามารถที่จะทำได้นะครับปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนของครูก็ได้ลองดูถ่ายมาแล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะเราสอนเป็นอย่างไรอะไรบ้างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะครับประสบการณ์ของวิดีโอนะครับก็คือเรื่องของมิติแห่งความเป็นจริงคือมันจะถ่ายทำจากของจริงนะครับมันก็เลยทำให้คนดูนั้นเกิดความเชื่อขึ้นมาว่ามันเป็นของจริงนะครับนะครับอย่างเช่นเราถ่ายทำนะครับวัตถุบางอย่างมันเกิดการระเบิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็คือถ่ายทำจากของจริงขึ้นมานะครับเด็กก็จะเกิดความเชื่อว่ามันของจริงบางอย่างเนี่ยถ้าเราใช้ภาพเราอาจจะไม่เห็นชัดเจนนะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นวิดีโอก็จะสามารถทำได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของมิติแห่งการเวลานะครับเช่นสโลว์โมชันนะครับหรือจะทำฟาสต์โมชันให้มันเร็วขึ้นก็ได้นะครับเรื่องของสถานที่นะครับเรื่องของสถานที่บางอย่างอาจจะเอาภาพที่อยู่ที่ไกลๆเข้ามานะครับหรือปัจจุบันเนี่ยวิดีโอมันมีinteractive แบบอื่นๆมากขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้อาจารย์เห็นแต่อาจารย์ยังไม่ต้องทำถึงขั้นนี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันสามารถเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้อีกนะครับโดยใช้แค่ตัวคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโออย่างเดียวนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่ผ่านมานะครับเราเห็นได้ว่ารูปแบบของวิดีโอก็จะเปลี่ยนไปนะครับวิดีโอในอนาคตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็น connecting วิดีโอก็คือมีจอทีวีสามารถที่จะพูดกับคุยกับใครก็ได้ก็เหมือนกับที่เราใช้ไลน์ใช่อะไรต่างๆเพียงแต่ว่ามันไปขึ้นจอใหญ่แล้วมันก็สามารถที่จะคอนเน็กต์พูดคุยเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้เลยนะครับเป็นโซเชียลทีวีนะครับในอนาคตทีวีอาจจะมีขึ้นมาทางด้านขวามือใช่ไหมครับสามารถพูดคุยผ่าน Facebook ก็ได้ในหนึ่งจอนะครับเช่นเราดูเรื่องของอเจ้าอยู่ใช่ไหมครับอาจจะมีปรากฏขึ้นมาด้านข้างนะครับอยากจะคุยกันหรือเหมือนกับเวลาเราดูหนังใช่ไหมครับละครอะไรที่มันคิดปุ๊บจะมีคนเพื่อนอยู่ใน Facebookชอบคอมเมนต์ชอบอะไรมาคุยกันอะไรเงี้ยปกติเราดูทีวีสมัยก่อนเราจะดูทีวีเครื่องเดียวแล้วดูกันหลายคนใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ดูอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้เราดูอะไรครับคนเดียวเครื่องหนึ่งคนเดียวใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ไม่ครับวิพากษ์วิจารณ์ผ่านไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยไปคุยกับใครก็ไม่รู้ที่อยู่นอกบ้านไปคุยกับเพื่อนเราอะไรต่างๆนะครับ immersive TV ทีวีในอนาคตก็จะสามารถเปลี่ยนช่องได้พูดอะไรหรือทำจับหน้าจอเราได้นะครับอันนี้ของ Samsung มีแล้วนะครับนะครับโมบายทีวีนะครับทีวีอาจารย์อาจจะใช้แค่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ใส่แว่น VR เข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นทีวีแบบขนาด50นิ้วใช่ไหมครับนั่งรถไปปุ๊บก็ดูทีวีนะครับดูด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับใส่แว่น VR เข้าไปตัวหนึ่งก็ได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นเซอร์วิสทีวีนะครับเซอร์วิสทีวีเนี่ยมันจะเป็นทีวีในอนาคตนะครับเช่นอาจารย์เวลาสมมติว่าเราดูไปปุ๊บเนี่ยตอนนี้มันจะมีนะครับในต่างประเทศก็คืออาจารย์คงเคยเห็นเวลาพระเอกกับนางเอกไปกินข้าวร้านเนี้ยเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีภาพมาตัวหนังสือมาปรากฏด้านข้างเลยว่าไอ้ร้านเนี้ยชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะครับนะครับอาหารอันเนี้ยชื่ออะไรพระเอกใส่ชุดอะไรนางเอกใส่สินค้านี้มีขายที่ไหนนะครับสามารถส่อง QR code แล้วก็โฆษณาก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าโฆษณามันจะแฝงขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานั่นเองใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสื่อในอนาคตนะครับที่ว่าทีวีมันจะต้องปรับเปลี่ยนไปทุกวันนี้เวลาเราดูโฆษณาปุ๊บโฆษณามาปุ๊บเป็นไงครับเราเปลี่ยนช่องทันทีใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นโฆษณามันจะเริ่มแฝงเข้ามาอยู่ในนี้เหมือนอาจารย์ทุกวันนี้อาจารย์ดูใช่ไหมทำไมอะไรนะซิทคอมต้องไปอยู่ตามร้านขายของชำทำไมต้องมานั่งคุยกันร้านขายของชำเพราะว่ามันจะมีสินค้าอยู่เยอะมากใช่ไหมครับที่จะวางขายนั่นเองนะครับนะครับแล้วก็ Personal TV นะครับ Personal TV เวลาเราเข้าไปปุ๊บล็อกอินนะครับเหมือนอย่างตอนนี้
ทีวีหลายๆอันก็ทำได้เหมือนกันแล้วอินปุ๊บเป็นชื่อเราแล้วมันก็จะเลือกช่องมาให้เราดูว่าเราชอบอะไรเหมือนเราใช้ True Vision ใช่ไหมครับอาจารย์เคยใช้ไหมครับแบบกดรหัสแบบล็อกไว้ว่าถ้าชื่อนี้เรามาเนี่ยเราจะดูอะไรแล้วเราตั้งโปรแกรมไว้ถึงเวลาปุ๊บมันเตือนขึ้นมาถ้าเรามานั่งปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนให้นี่ก็เป็นลักษณะของทีวีในอนาคตอุปกรณ์ที่เราใช้ในการดูนะครับมีเดียของเราเนี่ยโอเคก็จะอยู่พวกนี้นะครับ DLMT นะครับ Desktop Laptop Mobile นะครับแล้วก็แท็บเล็ตดีไวซ์นะครับที่เป็นส่วนบุคคลจะมีประมาณแค่นี้แต่ดีไวซ์ที่เป็นสาธารณะนะครับไอ้สื่อวิดีโอของเราเนี่ยแหละมันสามารถที่จะไปออกบนทีวีก็ได้นะครับทีวีก็อาจจะเป็นช่องทางอื่นๆนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เป็นโรงหนังขนาดใหญ่นะครับก็ออกได้นะครับหรือจะเป็นพวกสกรีนวอลนะครับผนังใหญ่ๆแบบนี้นะครับวิดีโอก็ไปออกได้นะครับหรือจะเป็นดิสเพย์เอาท์ดอร์ดิสเพย์นะครับใหญ่ๆอย่างงี้นะครับเราก็คงเคยเห็นกันอยู่นะครับนี่ก็เป็นช่องทางที่มีเดียมันสามารถวิ่งไปออกได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเอาวิดีโอไปประยุกต์กับสื่ออื่นเช่นแต่ก่อนเคยทำเป็น Virtual Classroom นะครับเราเอาคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไปนะครับแล้วก็ไปโพสต์กับไอ้ตัว เขียนแชทรูมขึ้นมานะครับเป็นลักษณะของเรียลไทม์ขึ้นมาอันนี้คือเอาวิดีโอไปประยุกต์กับสื่ออื่นนะครับหรือไปทำเป็นพวกพอดคาสต์นะครับแต่ก่อนพอดคาสต์เราเคยคิดกันมากเลยนะพอดคาสต์นะครับลงทุนทำวิจัยไปนะครับเรื่องนี้ก็ตั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ทำเป็นชแนลพอดคาสต์ไปปุ๊บนะครับ Subscribe เป็นสมาชิกปุ๊บมีอะไรใหม่ๆปุ๊บดาวน์โหลดไปอาจารย์เด็กบอกอาจารย์ไฟล์มันใหญ่มากเลยอะเต็มเครื่องหนูแล้วอะนะครับนะครับอันนั้นก็เลยตอนหลังก็เลยไปเปลี่ยนเป็น YouTube ไปเลยนะครับแล้วก็ MOOC ก็เข้ามาแทนนะครับอันนี้ก็เป็นมีเดียที่เป็น MOOC นะครับที่เอามาใช้กันอยู่เพราะฉะนั้น MOOC ไม่จำเป็นต้องถ่ายจากหน้าตรงๆอย่างเดียวก็นะครับมันมีหลากหลายวิธีในการนำเสนอของอาจารย์นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นได้ว่าการทำ MOOC เนี่ยจะใช้วิดีโอเป็นหลักนะครับนะครับเขาใช้เป็นวิดีโอเลคเชอร์นะครับเป็นหลักนั้น MOOC แทบทุกเจ้าอาจจะต้องใช้วิดีโอนะครับแล้วก็ข้อกำหนดของโครงการไทย MOOC ก็คือจะต้องมีวิดีโอประมาณ 35% นั่นเองนะครับเพราะวิดีโอถือว่าเป็นมีเดียหลักนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าทีวีคนดูน้อยลงแต่วิดีโอควรจะดูมากขึ้นนะครับเพราะนั้นสื่อในอนาคตมันจะเป็นพวกวิดีโอเข้าไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของที่ไม่โดนเคยทำอยู่ใช่ไหมครับนะครับมูกนะครับหรือวิดีโอเนี่ยมันสามารถที่จะทำอินเทอร์แอคทีฟกับมันได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้พวก YouTube นะครับอันนี้เคยทำให้เด็กทำวิจัยเหมือนกันนะครับทำวิดีโอวางเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรากดปุ่มตัวเนี้ยเข้าไปนะครับกดที่หน้าจอของ YouTube มันจะลิงก์ไปหาวิดีโอตัวใหม่ได้นะครับอย่างเช่นสมมติว่ามีเรื่องอยู่3เรื่องเนี้ยนะครับให้ตอบว่าคุณจะไป A ไป B ไป C ให้คุณกดพอกดปุ๊บมันก็จะดึงไปลิงก์ไปยังวิดีโอเรื่อง A ลิงก์ไปยังวิดีโอเรื่อง B เรื่อง C นะครับเราเคยทำวิจัยอันนี้เหมือนกันทำให้เด็กเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับอันหนึ่งโอเคเด็กเครียดมาปุ๊บก็มีขึ้นมาสองคุณจะสูบหรือไม่สูบถ้าคุณสูบปุ๊บก็กดไปปุ๊บก็จะไปต่อวิดีโออีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเป็นวิดีโอที่แบบคนดูสามารถเลือกซีนได้สามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินเรื่องได้เรื่องอาจจะไม่ได้จบตามที่คนดูคนที่หนึ่งดูคนที่สองอาจจะมีวิธีการแตกต่างกันไปก็ได้นี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เราเอาinteractive video เข้ามาใช้ก็ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ทำวิดีโอ1เรื่อง2เรื่อง3เรื่อง4เรื่องถ้าคุณตอบว่าไฮโดรเจนกดไปปุ๊บจะเกิดอะไรเช่นเอาไฮโดรเจนผสมกับตัวนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาเงี้ยกดไปนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะดีไซน์ได้หรือวิดีโอเอามาทำเป็นวิดีโอแบบ360องศานะครับอันนี้เราใช้กันเยอะนะครับที่บางบทก็ใช้อยู่นะครับใช้กล้องวิดีโอแบบ360องศาตัวนึงเดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่แพงมากนะครับราคาประมาณ 5,000 6,000 ก็มีแล้วนะครับตั้งกล้องไว้นะครับบางอย่างที่เราต้องการให้เด็กนะครับมีความรู้สึกเหมือนว่าอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับอย่างเช่นเราทำอันนึงก็คือเวนวัวชวนแล็บนะครับห้องแล็บห้องบันทึกเสียงของเราเนี่ยนะครับห้องมันแคบเด็กเข้าก็ได้ประมาณ5คนนะครับ5คนเนี่ยนะครับถ้าเราจะอธิบายให้เด็กทั้งหมด80คนฟังนะครับอาจารย์ต้องอธิบายกี่ครั้งครับกี่รอบครับแล้วถามว่าอาจารย์อธิบายทุกครั้งเนี่ยอาจารย์จะอธิบายเหมือนกันไหม
ไอ้ช่วงแรกๆก็อาจจะเยอะหน่อยนึงเต็มที่พอช่วงหลังๆก็เริ่มไปถามกลุ่มเมื่อกี้แล้วกันนะครับแต่เนี้ยเราเอากล้องวางตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อาจารย์อธิบายเช่นโอเคเข้ามาหลังจากห้องนี้แล้วเดินไปเปิดไฟสวิตช์ไฟอยู่ตรงนี้เปิดเบรกเกอร์ใหญ่นะครับแล้วก็ทำงานเปิดโปรแกรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราตั้งกล้องไว้เด็กก็สามารถใส่แว่น VR นะครับแล้วก็หันไปดูเป็นแบบ360องศาได้นะครับหรือจะดูในโทรศัพท์มือถือก็ได้หมุนไปได้รอบๆนะครับหรือจะใช้บน Facebook ก็ได้สกอร์ใน Facebook ก็ได้อันนี้เราก็ทำเป็นส่วนหนึ่งมานะครับเป็น Virtual Lab เพราะนั้นผู้เรียนก็จะสามารถดูเหมือนกับตัวเองไปอยู่ตรงนั้นได้เลยใส่แว่นเงยหน้าไปดูตามจุดต่างๆอ๋อห้องนี้มันมีหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ในต่างประเทศก็มีการเอาไปใช้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นแล็บบางอย่างนะครับหรืออย่างเช่นในคอกพิทห้องนักบินอย่างเงี้ยนะครับมันจะโอ้โหห้องมันแคบมากใช่ไหมครับเข้าไปพร้อมกันไม่ได้ก็ตั้งกล้องไว้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บันทึกมาทั้งหมดเป็นทั้งภาพและเสียงก่อนเครื่องบินเทคออฟขึ้นจะทำยังไงนะครับหรือมีอาจารย์แต่ก่อนไปบรรยายให้อาจารย์วิทยาพยาบาลบอกเฮ้ยอยากเอาไปใช้ในห้องผ่าตัดอย่างเงี้ยห้องผ่าตัดปกติเข้าไปปุ๊บแล้วแบบมันต้องคลีนความสะอาดมากใช่ไหมครับอยู่ดีใครอยากจะเข้าไปดูไม่ได้ก็เอาเนี้ยไปตั้งอันหนึ่งและอาจารย์ก็เดินอธิบายตามต่างๆเสร็จแล้วก็ตัวเนี้ยคลิปตัวเนี้ยให้เด็กดูเพราะนั้นเด็กก็สามารถหมุนดูได้เหมือนกับตัวเองไปอยู่ในห้องนั้นจริงๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเอาคลิปวิดีโอไปใส่กับ VR แบบ360นะครับหรือเอาไปใส่กับ Augmented Reality นะครับส่องไปปุ๊บแล้วขึ้นเป็นภาพวิดีโอเพิ่มขึ้นมาจากเนื้อเรื่องก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวAR นั่นเองนะครับ AR Augmented Reality ก็ทำได้นะครับหรือจะไปใช้เรื่องของภาษาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเคยทำนะครับสอนเรื่องภาษามือนะครับสอนเรื่องภาษามือนะครับร่วมกับวิไลราชสุดาที่นี่แหละนะครับนะครับให้ช่วยตรวจสอบนะครับก็คือแต่ก่อนเรามันมีของที่มอเกษตรทำนะครับมอเกษตรเนี่ยใช้โปรแกรมไอตัว 3D ทำเป็นหน้าคนทำเป็นมือขึ้นมานะครับแต่วิไลราชสุดาบอกว่าทำแบบนั้นมันไม่ใช่เพราะว่าเวลาภาษามือเนี่ยไม่ใช่แค่ดูแค่มืออย่างเดียวต้องดูสีหน้าด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็เอาคนจริงๆมานะครับเพราะนั้นพอเขากดปุ่มปึ้งตัวนี้ไปปุ๊บก็จะขึ้นไปที่วิดีโอนะครับแล้วก็มีหน้าอาจารย์ปรากฏขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเอาวิดีโอไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้นะครับหรือเอาวิดีโอแบบผสมผสานกับ immersive นะครับ immersive มันแปลว่าอะไรครับอาจารย์แปลว่ามันไปสอดแทรกอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงที่นั้นนะครับเช่นอาจารย์ไปเดินบรรยายปุ๊บอาจารย์อาจจะใช้ลูกศรหรืออะไรต่างๆได้อันนี้เป็นเด็กปอตีผมนะครับลองทำนะครับอิมเมอร์ซีฟก็เอาคลิปวิดีโอถ่ายมาเสร็จแล้วก็เอาภาพเข้ามาซ้อนนะครับเข้ามาซ้อนขึ้นมานะครับเหมือนกับว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรก็สิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นมาก็ได้นะครับเหมือนอยู่ในสถานที่จริงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้อิมเมอร์ซีฟนะครับหรือวิธีการสอนที่เราใช้แบบฟลิปคลาสรูมนะครับก็คือเอาวิดีโอถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วกลับไปเรียนที่บ้านนะครับแล้วกลับมาทำการบ้านที่โรงเรียนหรือมาทำงานที่โรงเรียนนะครับอย่างปีอย่างเทอมที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้ MOOC ในการสอนก็คือเรามีทำ MOOC ออนไลน์อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ให้เด็กไปเรียนที่สตูดิโอตรงนั้นนะครับปกติสอนวิชาชีวีเนี่ยใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับเด็กก็มาสายบ้างอะไรบ้างกว่าบรรยายไปชั่วโมงนึงนะครับก็คือเสียเวลาไปแล้ว2ชั่วโมงแรกเหลือ2ชั่วโมงสุดท้ายก็ปฏิบัตินะครับแต่เราทำแบบนี้คือให้เด็กไปเรียนที่บ้านนะครับเสร็จปุ๊บกลับเข้ามาวันที่เรียนปุ๊บเรามาเล่นเกมใช้คาขูดนะครับส่งคำถามมาตอบคำถามมาปุ๊บว่าได้เท่าไหร่แล้วก็เช็คชื่อเด็กที่เข้ามาแล้วเด็กก็อยู่มีความรู้ทฤษฎีตรงนั้นแล้วเราก็เวิร์กช็อปเลยปฏิบัติเลยเราก็ได้เวลาในการปฏิบัติ3ชั่วโมงด้วยกันนะครับทำให้เราสอนได้อย่างทันนั่นเองนะครับแล้วก็เด็กก็จะตั้งใจเรียนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเจอสอบแทบทุกอาทิตย์เลยนะครับเก็บข้อมูลทุกอาทิตย์เลยนะครับซึ่งเขาเรียนใน MOOC เนี่ยเขาจะเห็นอยู่แล้วว่าเขาได้กี่คะแนนผิดหรือถูกกี่คะแนนบางทีมาเสร็จปุ๊บมาเราทำในห้องเราบอกเฮ้ยข้อนี้เฉลยแบบนี้นะเด็กบอกผิดอาจารย์ในMOOCอ่ะเฉลยอีกอย่างนึงเอ้าเราก็เป็นคนทำเองเราก็จำไปได้เหมือนกันเราเฉลยอะไรไปนะครับแต่เด็กเขาจำได้นะครับหรืออาจารย์ใช้วิดีโอแบบที่อาจารย์มีอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าอาจารย์ยังไม่ได้ทำMOOCแต่ที่จริงทำมูกก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าอาจารย์ไม่ได้ทำมูกเนี่ยอาจารย์สามารถใช้แอปตัวนี้นะ Edpuzzle นะครับทำเป็นข้อสอบใส่ได้จะมีคลิปวิดีโออยู่บน YouTube 10นาทีของอาจารย์ใช่ไหมครับ10นาทีอาจารย์บรรยายไปแล้วอาจารย์อยากจะรู้ว่าเด็กเนี่ยรู้เรื่องขนาดไหนสมมติอาจารย์สอนไปสมมติสอนเรื่องนี้เสร็จปุ๊บคำถาม
ของเนื้อหาที่เรียนไปตอนนี้ถ้าเป็นวิดีโอใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องพูดแล้วก็เว้นระยะเวลาให้เด็กตอบในใจซึ่งเหมือนเราดูการ์ตูนสมัยก่อนใช่ไหมครับอ้าวน้องๆช่วยพี่หมีหน่อยนึงช่วยกันหาส้มซิว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับถ้าเด็กก็จะชี้ตรงนี้นะครับแต่แล้วพี่หมีก็จะเลยว่าส้มมันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเว้นวรรคไว้ใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยอาจารย์ใช้เอ็ดพัซเซิลนะครับมันก็จะเป็นเว็บหนึ่งเข้าไปนะครับแล้วอาจารย์ก็เอาคลิปวิดีโอไปวางนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะมีคำถามขึ้นมาถ้าตอบไม่ถูกไปไม่ได้ก็ได้นะครับคลิปวิดีโอเพย์ต่อไม่ได้นะครับอาจารย์สามารถสกอร์ถอยหลังอย่างเดียวกลับไปดูเมื่อกี้ก็ได้ว่าที่บรรยายมาบรรยายเรื่องอะไรแล้วก็วิ่งมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะเจอคำถามตรงนี้ขึ้นมาใหม่1 2 3ตอบให้ถูกแล้วไปต่อก็ได้นะครับอาจารย์สมมุติ10นาทีของอาจารย์จะบรรยายแค่ไป10นาทีเนี่ยนะครับแล้ววิ่งมา3นาทีจบไปสัก 2-3 สไลด์และอาจารย์มีคำถาม1คำถามขึ้นมาใช่มั้ยครับจะดีกว่าการไปดู10นาทีแล้วไปถาม5คำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์ถามระหว่างทางได้ใช้แอปตัวนี้นะครับอาจารย์ Edpuzzle นะครับก็ง่ายๆเป็นการเอาวิดีโอมาประยุกต์นะครับใช้ได้แล้วจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเก็บคะแนนเด็กได้นะครับเก็บคะแนนเด็กว่าเข้ามาปุ๊บให้เขาใส่รหัสนะครับรหัสนักศึกษาอีเมลก็ได้นะครับหรืออาจารย์จะตั้งเวลาสอบก็ได้นะครับเช่นบอกว่าให้เขาสอบตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้มันสามารถทำได้ทั้งหมดนะครับ Edpuzzle นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเคยทำสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ขึ้นไปนะครับนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับหรือจะเอาไปใช้กับพวก LMS นะครับมูดเดิลที่อาจารย์มีอยู่คลิปวิดีโอก็ไปใส่ได้นะครับเพียงแต่คลิปวิดีโอเนี่ยเราก็ไปไว้บน YouTube ไปไว้บนอะไรต่างๆแล้วก็ลิงก์มาวางนั่นเองนะครับเอา embed มาฝังไว้ในตัวนี้นะครับแล้วก็ทำข้อสอบทำอะไรที่มันอยู่ในนี้เห็นมั้ยครับมันก็ประยุกต์กันได้ทำเรียนจากคลิปวิดีโอแล้วก็สรุปในการทำข้อสอบหรืออะไรต่างๆได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหรือแต่ก่อนเราเคยทำตอนที่เป็นOS จะเป็นซิมเบียนนะครับใช้โทรศัพท์เนี่ยนะครับจอเล็กๆนะครับแล้วก็ดูเสร็จปุ๊บก็สามารถทำข้อสอบทำเสร็จปุ๊บได้รู้เลยเองว่าผิดหรือถูกกี่ข้ออันนี้คือสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้อาจารย์ใช้บู๊กตัวเดียวก็จบแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับมันต้องทำได้หลากหลายอย่างนะครับโอเคเวลาวิดีโอในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะครับอันนี้มีการวิจัยหลายปีแล้วนะครับบอกว่าโฟกัส25นาทีพัก5นาทีคือเวลาเราสอนจะสอนยาวเป็นชั่วโมงเด็กไม่รู้เรื่องนะครับเด็กเดี๋ยวนี้สมาธิสั้นนะครับสมาธิสั้นคืออะไรคือความสนใจจะอยู่ในระยะเวลาสั้นๆนะครับจริงๆแล้วเวลาเหมือนเล่าแหละเด็กกับเราก็เหมือนกันบางทีเราจะสนใจประมาณสัก15นาทีแรกนะครับของชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยนะครับผมว่าตอนเนี้ยเลยมาละ15นาทีแล้วอาจารย์เริ่มเบื่อแล้วใช่ไหมครับกับอาจารย์ลองนึกไปเมื่อ15นาทีนี้โอ้โหอะไรรู้อยากนู่นนี่มันตอนที่อาจารย์เริ่มเบื่อแล้วเด็กก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นไอ้15นาที25นาทีเนี่ยอาจจะเกินเวลาไปด้วยนะครับเกินเวลาไปนะครับแล้วลองมาดูนะครับการชมวิดีโอของคนรุ่นใหม่นะครับ60นาทีนะครับอาจารย์มีอยู่ประมาณแค่ 10% นะครับถึง 20% เท่านั้นที่ดูจนกระทั่งจบนะครับอาจารย์เด็กดูเท่าไหร่ครับ0ถึง30วินาทีนะครับมีอยู่ประมาณ 80-90% ที่จะดูประมาณแค่นี้แล้วหลังจากนั้นพร้อมที่จะข้ามนะครับแล้วก็ไปดูอะไรครับตอนจะจบเพราะฉะนั้นเวลาเด็กขึ้น YouTube มาอาจารย์เห็นเด็กเห็นคลิปวิดีโอยาว30นาทีโอ้โหแต่ถ้าอาจารย์ขึ้นมาคลิปยาว5นาทีเด็กยังสนใจนะอาจารย์5นาทีนะครับแต่ตอนนี้โฆษณาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแค่6วินาทีแล้วนะอาจารย์แต่ก่อนโฆษณาหนึ่งเท่าไหร่ครับ1นาทีใช่ไหมครับแต่ก่อนผมทำสื่อเนี่ยโฆษณา1นาทีเพราะตอนหลังก็ลดมาเหลือ30วินาทีนะครับแล้วลดมาเหลือ15 10ตอนนี้เหลือประมาณ6วินาทีนะจะเห็นว่าโฆษณาที่อยู่ใน YouTube อ่ะเขาก็วิจัยมาแล้วอาจารย์เคยเวลาจะดูหนังเรื่องอะไรปุ๊บสักอันนึงมั้ยแล้วถ้ามันมีวิดีโอขึ้นมาโฆษณามาถ้า6วินาทีอาจารย์ยังพออดทนดูจนกระทั่งมันจบได้แต่ถ้ามันยาวเกินสมมติว่าอาจารย์รู้ว่าโฆษณามันอาจารย์ดูยาว1นาทีอาจารย์จะบอกข้ามแล้วไม่สนใจแล้วเนื้อหาคอนเทนต์เนี้ยฉันไม่ดูก็ได้เพราะถือว่าเอาเปรียบฉันใช่มั้ยฉันไม่ได้อยากดูโฆษณาแต่แกเอาโฆษณามาวางไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้เค้าเลยทําอะไรครับขึ้นมาปุ๊บไม่มีโฆษณาอาจารย์บอกเฮ้ยไม่มีโฆษณาอาจารย์ดูไปแต่ดูไปสักพักนึงเป็นไงครับโฆษณาโผล่ขึ้นมาตรงกลางแล้วนะครับอันนี้ก็แต่เวลาเราทำ MOOC เนี่ยนะครับแล้วมันจะเป็น education ใช่ไหมครับ
คือมันจะไม่มีโฆษณาเข้ามาถ้าอาจารย์ทำมุกของมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับร่วมกับ TCU หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ตรงYouTube ประเทศไทยนะครับเขาก็จะให้พื้นที่ของอาจารย์นะครับก็คือจะไม่มีโฆษณาแฝงขึ้นมาเพราะนั้นอาจารย์สามารถเอาสื่อวิดีโอไปไว้ตรงนั้นนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้กำหนดว่าอาจารย์ลงได้กี่วิชาอาจารย์สามารถลงเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วมันก็จะไม่มีโฆษณาแฝงขึ้นมาเพราะนั้นเด็กก็จะดูแบบสบายใจไม่ต้องมีโฆษณาขึ้นมานะครับนั่นเองนะครับต้องครับครับครับหยุดทุก10นาทีหมายถึงว่าถ้าเกิดความสนใจของคนอยู่แค่แบบ10นาทีแรกอ่ะคือที่ผมอยากถามนี่ครับอาจารย์ครับคือว่าคือไอ้ตัวนี้เงื่อนไขนึงโครงการใช่มั้ยบอกว่าวิดีโอทุก10นาทีผมเคยถามพ่อๆแล้วบอกว่าอ้อผลงานวิจัยบอกว่าอ้อนี่ไงความสนใจของคนอยู่ที่10นาทีคำถามคืออ้าวถ้างั้นตอนผมดูละครเนี่ยทุก10นาทีอยู่ไม่ต้องหยุดหรอก็ผมมีกำลังดูอ้อจ้าเขาจีบมันอยู่เนี่ยอ้อ10นาทีหยุด10นาทีหยุดผมว่าผมยิ่งอารมณ์เสียนะดูไปก็ไม่ต่อเนื่องแล้วอาจารย์ถ้าดูละครกับดูการศึกษาจารย์คิดว่ามันต่างกันไหมจารย์ดูหนังเรื่องนึงกับนั่งฟังบรรยายอ่ะก็คือมันประเด็นมากก็คือว่าที่ผมอยากจะที่คือว่าครับอ้าวก็แสดงว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้เป็นแอบสูตรดีว่าความสนใจคนมันอยู่ที่10นาทีไงอันนี้ใช่ใช่ความสนใจคนอยู่10นาทีแล้วพอคุณถ้าเกิดคุณลิมิตอยู่ที่10นาทีใช่ไหมครับสมมติแทนนี้จะเป็นเรื่องยาวโอ้มีความต่อเนื่องอาจารย์เท่าอย่างจะทำดีน่าสนใจ คุณต้องไปตัดเขาเหลือ10นาทีก็เหมือนดูละครเนี่ยผมไม่อยากรู้ถ้าคนดูทุก10นาทีหยุดคุณจะสนุกไหมดูอ๋อเจ้าเนี่ยผมอยากจะรู้จริงใช่ไหมฮะครับอีกอันนึงก็คือว่าเวลาเราทำสื่อการสอนนี่คือนักเรียนเขามีอินเซนทีฟอยู่แล้วใช่ไหมฮะเขาต้องดูเขาต้องใช้สอบผมก็ไม่เข้าใจว่าก็ถ้าเกิดมันดูอย่างเงี้ยคือว่าเขาไม่จำเป็นต้องดูไงคือถ้าเป็นแบบมูกนี่คืออยู่ไม่อาจจะไม่ต้องสอบไม่สนใจคุณไม่ดูก็ได้อันนี้โอเคผมเข้าใจเหมือนดูโฆษณาคือ5นาทีอยากไปไม่ดูแต่อย่างถ้าแบบสอบอย่างเงี้ยคุณต้องเรียนก็แล้วเราไปตัดมันเหลือ10นาทีเนี่ยแล้วผมก็สงสัยว่าแล้วคนพูดมันจะให้พูดอะไรว่าเนื้อหาที่มันต้องการความต่อเนื่อง10นาทีหรือว่านักเรียนมันจะแล้วมัน10คุณก็ต้องแบบเสียสมาธิเยอะกว่าเดิมป่ะเหมือนดูอ๋อเจ้าต้องตัดทุก10นาทีฮะอันนี้ขอความเห็นความรู้นิดนึงครับขอบคุณครับคือจริงแล้วก็อย่างที่บอกครับอาจารย์ถ้าสมมติว่าถ้าหนังเนี่ยโอเคมันมีการติดตามมันมีความสนุกสนานในการดำเนินเรื่องนะครับแต่เวลาเราบรรยายเนี่ยถามว่าเราสนุกสนานในการบรรยายทุกครั้งไหมครับไม่เราบางทีอันนี้ครั้งแรกอาจารย์เคยบรรยายหลายๆครั้งไหมอาจารย์รู้สึกว่าบรรยายครั้งแรกมันจะสนุกกว่าครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ใช่ไหมครับอย่างผมสอนเด็กหลายเซตเนี่ยผมจะรู้สึกผมคือมุกเนี่ยเวลาเรายิงมาเนี่ยมันจะฮาในรอบแรกใช่ไหมแล้วพอมาในเซตที่สองเซตที่สามเราจะรู้อยู่แล้วแล้วเราก็จะแบบมันเราก็รู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งมีอาจารย์ที่มหาลัยผมทำอันนี้เหมือนกันอาจารย์ก็บอกเนี่ยเป็นแบบนี้เหมือนกันเนี่ยบรรยายยาวเลยเพราะว่าเรื่องมันต้องต่อเนื่องกันนะครับแต่ TCU ก็กำหนดมาไม่ได้ยังไงก็ต้องตัดนะครับเราก็นะครับตัดเสร็จปุ๊บก็มีควิสมีคำถามอะไรขึ้นมานิดนึงให้เด็กรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยถามแล้วนะเมื่อกี้ที่เรียนไป10นาทีเนี่ยถามหนึ่งคำถามขึ้นมามีคำถามขึ้นมาแล้วก็เรียนโมดูลต่อไปอาจารย์ครับโดยการเอาคำถามขึ้นมาแต่ถามว่าถ้าเรื่องมันต่อเนื่องกันน่ะมันก็จะรู้สึกหงุดหงิดเหมือนเราดูอเจ้าแล้วมีโฆษณาขึ้นมาใช่ไหมครับอาจารย์นะครับปกติโฆษณาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่อะไรครับ15นาทีนะครับในยุคแรกๆเดี๋ยวนี้8นาทีนะครับอาจารย์8นาทีจะมีโฆษณาขึ้นมานะครับอาจารย์รู้สึกหงุดหงิดไหมเวลาโฆษณาขึ้นมาหงุดหงิดใช่ไหมครับแต่บางทีอาจารย์ก็รู้สึกว่าดีเว้ยได้พักเข้าห้องน้ำบ้างเพราะเมื่อกี้เกรงมาตลอดเรื่องเลยใช่ไหม ครับผมครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ดีครับเป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เห็นว่าแหลงนะครับอาจารย์ลองดูอันนี้นะครับมันมีอันนึงนี้ที่คือเฟซบุ๊กนะครับมาดูเรื่องของ retentionของการจดจำของคลิปวิดีโอถามว่าคลิปวิดีโอของใน Facebook อ่ะอันนี้คือของ Facebook นะครับเขาถามว่า retention การจดจำเนี่ยนะครับอันนี้จดจำได้น้อยมากเลยนะครับ153วินาทีก็คือประมาณเท่าไหร่ครับ3นาทีคนจดจำได้น้อยมากถามว่าวิดีโอที่คนจดจำได้ดีเท่าไหร่ก็คือ21วินาทีครับอาจารย์อันนี้คือของ Facebook นะครับจะถูกจริงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับของ Facebook พูดถึงไว้นะครับ21วินาทีจดจำได้ดีกว่านะครับก็แน่ละสิก็เรื่องมันสั้นๆไง21วินาที3นาทีจำอะไรได้บ้างนะครับกับ21วินาที21วินาทีมันน้อยกว่าจะจดจำได้ดีกว่านั่นเองนะครับ
ตัว device นะครับที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับโมบายส่วนใหญ่ก็จะดูอันนี้ก็จะเป็นดูมากกว่า10นาทีใช่ไหมครับเดสก์ท็อปกลายเป็นว่าเดสก์ท็อปได้ดูน้อยนะครับอาจารย์ดูไม่ถึง10นาทีนะครับแท็บเล็ตนะครับถ้าเป็นจอทีวีโอเคอาจจะดูมากกว่านะครับอันนี้นะครับกระบวนการในการผลิตนะครับถามว่าเราจะต้องรู้ไหมว่าเราจะเขียนบทเราก็ควรจะรู้ว่าเราจะต้องเขียนบทเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรก็รู้กระบวนการในการผลิตของมันนะครับหนึ่งก็คือเราจะต้องไปค้นหาว่าไอ้สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรนะครับแล้วก็มา pre-production production แล้วก็ post production แล้วก็ distribution ออกไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการผลิตของเราเนี่ยนะครับจริงแล้วมันก็มี 3P กับ 4P ถ้า 4P ก็จะเป็นพวกทางด้านเทคโนโลยีการศึกษานะครับทางด้าน 3P ก็จะเป็นที่เราใช้กันอยู่โดยทั่วไปก็เริ่มจาก pre-production production แล้วก็post production เพราะนั้นวันนี้เราจะทำอะไรนะครับวันนี้เราควรจะทำเรื่องของ pre production คือการก่อนการผลิตนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นเราก็ไปผลิตนะครับที่เราจะมีเวิร์กช็อปนอกสถานที่ใช่ไหมครับเราจะออกไปผลิตอันนั้นก็เป็นการถ่ายทำแล้วก็มา edit ตัดต่อกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับใน p ตัวที่1เนี่ยนะครับนะครับ p ตัวที่1นะครับจะทำอะไรบ้างเขียนสคริปต์ก่อนที่จะเขียนสคริปต์ได้เราก็ต้องมาอะไรครับbrief ก่อนหาคอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็ดูราคาของมันนะครับว่าเราจะทำอะไรเช่นตอนนี้เนี่ยอาจารย์จะทำรายวิชาที่อาจารย์สอนนะครับอาจารย์ต้องรู้แนวว่าเฮ้ยเราจะทำเรื่องอะไรนะครับแล้วเรื่องนี้มีความสนใจอย่างไรน่าสนใจอะไรมันมีปัญหาอะไรทำคอนเซ็ปต์ development ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ดูงบประมาณอะไรต่างๆที่ใช้นะครับพอหลังไปนั้นปุ๊บเริ่มในการเขียนบทนะครับใช้ storyboard นะครับshooting list ก็คือเราจะถ่ายที่ไหนก่อนอย่างไรนะครับในฟอร์มมันจะมีอันนึงที่เขียนบอกว่าเราจะไปถ่ายตามลำดับว่าเราจะถ่ายที่ไหนก่อนเพื่อเป็นการบริหารเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำด้วยตัวเราเองบางทีเราต้องมีทีมงานตากล้องเขาก็จะต้องรู้ว่าเขาจะไปกับเราวันไหนนะครับและอุปกรณ์ที่ถ่ายนอกสถานที่หรือในสถานที่นะครับสถานที่ที่จะไปถ่ายที่ไหนมีไฟหรือเปล่านะครับหรือมีแสงพอไหมหรือวันนั้นที่เราจะไปเนี่ยปุ๊บเฮ้ยมันเป็นวันหยุดวันอะไรคนเยอะหรือเปล่าหรือฝนฟ้าตกหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องวางแผนไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็โลเคชั่นนะครับก็คือไปดูสถานที่คือเราเคยไปอยู่แล้วโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าสถานที่ที่เราไม่เคยไปเนี่ยนะครับเราอาจจะเปิดดูก่อนก็ได้ดิ่งเดี๋ยวนี้มีอะไรครับGoogle Street View ใช่ไหมครับลองเปิดดูโอเคมันใช่ไหมบุมอย่างนี้ได้ไหมไปวางตรงนี้นะครับรวมถึงการไปถ่ายทำในสถานที่บางแห่งต้องขออนุญาตก่อนล่วงหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องวางแผนไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูทีมงานนะครับเรามีใครบ้างนี่คือขั้นตอนในการวางแผนก่อนที่เราจะไปผลิตนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ไปถ่ายทำนะครับก็ถ่ายเป็นวิดีโอเป็นอะไรต่างๆภาพนิ่งแล้วก็รวมถึงการบันทึกเสียงแล้วก็มาตัดต่อนะครับและทำดนตรีแอนิเมชันประกอบใส่กราฟิกอะไรต่างๆเหล่านี้เข้าไปนะครับแล้วสุดท้ายก็ดิสทริบิวชันงานออกไปนะครับจะเป็น DVD จะเป็นเว็บไซต์จะเป็นอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวดิสทริบิวชันมันก็จะวกกลับมาที่ตรงนี้พอเรารู้ว่าเราจะต้องไปออกบน device อะไรนะครับเราจะต้องเตรียมด้วยเหมือนกันเช่นเราจะไปฉายบนจอภาพยนตร์ขนาดใหญ่อย่างเงี้ยนะครับอย่างวันพวกนี้ของเราจะทำโครงการหนังสั้นของครุสภานะครับครุสภาให้เราทุนทำหนังสั้นมาเราก็ร่วมกันหลายๆมหาวิทยาลัยส่งหนังสั้นเข้าประกวดอย่างเงี้ยนะครับเราก็เด็กจะรู้ว่าหนังที่จะไปฉายในโรงเนี่ยมันจะใหญ่นะครับเพราะนั้นการที่ภาพเป็นขนาดใหญ่เนี่ยมุมภาพที่จะใช้เนี่ยนะครับถ้าอาจารย์เป็น CU คือโค้ชอัพมาตลอดเนี่ยคนดูจะรู้สึกอึดอัดเพราะนั้นมันต้องมีสเปซก็คือลองช็อตบ้างเอ็กซ์ตร้าลองช็อตบ้างอย่างเงี้ยแต่ถ้าอาจารย์ทำใน device ที่เป็นโทรศัพท์มือถืออาจารย์รู้ว่าเด็กดูในโทรศัพท์มือถือนะครับปัจจุบันโทรศัพท์มือถือมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ5นิ้ว6นิ้วใช่ไหมครับถ้า7นิ้วมันก็จะกลายไปเป็นแท็บเล็ตไปละนะครับเพราะฉะนั้น5นิ้ว6นิ้วเนี่ยอาจารย์จะใช้มุมกล้องแบบไหนลองช็อตมันก็จะดูภาพนั้นจะเป็นตัวเล็กใช่ไหมครับอาจารย์ก็ต้องใช้เป็น CUMS นะครับแต่ถ้า CUMS ไปขึ้นจอใหญ่โหมันก็จะกลายเป็นแน่นเข้าไปอีกอึดอัดเข้าไปอีกอันนี้คือตอนที่เราจะดิสทริบิวออกไปเราต้องรู้ว่ามีเดียที่เราจะไปใช้จะใช้ที่ไหนเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการจะผลิตนะครับอาจารย์ต้องตอบให้ได้เรื่องของ 5W1H นะครับ W ตัวที่1ก็คือ What อาจารย์ผลิตอะไรครับอาจารย์จะทำเป็นหนังสั้น
อาจารย์จะทำเป็นคลิปสอนเรื่องหนึ่งนะครับหรืออาจารย์จะทำเป็นคอนเทนต์ในมูกนะครับหรือทำเป็นรายการโทรทัศน์หรือจะทำเป็นไวรัลวิดีโอนะครับคลิปหนึ่งนาทีให้เด็กแชร์กันอันนี้คือขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์จะทำอะไรนะครับเอาให้ชัดเจนก่อนนะครับอาจารย์คงต้องทำคลิปสอนในรายวิชาของเราใช่ไหมครับครับโอเคนะครับเว้นนะครับนำไปใช้เมื่อไหร่ครับมันก็ขึ้นอยู่กับการดีไซน์เหมือนกันนะครับอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปใช้ก่อนที่เขาจะเรียนเนื้อหานี้คือให้เรียนเนื้อหานี้ก็เป็นการอินโทรดิวให้เห็นก่อนว่าภาพรวมของรายวิชานี้มีอะไรบ้างแล้วก็อาจารย์ก็ขยายเนื้อหาไปแต่ถ้าอาจารย์เอาไปใช้ในลักษณะของหลังจากที่มันเกิดไปแล้วเช่นสรุปมันก็ต้องมีวิธีการในการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับเวลาในการนำเสนอระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนใช่ไหมครับนะครับก็ได้นะครับหรืออาจารย์สอนแบบว่าก่อนเข้าห้องผ่าตัด5ขั้นตอนก่อนเข้าห้องผ่าตัดนี่คือก่อนใช่ไหมครับอาจารย์จะสอนอะไรบ้างถ้าหลังจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วอาจารย์จะสอนอะไรมันก็วิธีการนำเสนอก็จะแตกต่างกันนั่นเองนะครับแวร์นะครับนำไปใช้ที่ไหนโทรศัพท์มือถือเขาดูได้ที่บ้านนะครับหรือจะดูในห้องเรียนอาจารย์นำมาใช้ประกอบการสอนในห้องเรียนนะครับนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าอาจารย์จะใช้ที่ไหน why นะครับเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นให้เขาเข้าใจเข้าใจจะเป็นขั้นตอน1 2 3 4 5ให้รับรู้ให้เกิดความตระหนักนะครับให้เกิดการมีส่วนร่วมเห็นไหมครับโอ้โหสามารถทำได้เปลี่ยนทัศนคติเราเคยดูโฆษณาสินค้าบางสินค้าเราหูรู้สึกแบบเป็นไงครับอยากไปใช้สินค้าของเขามากเลยเพราะอะไรครับจูงใจเราได้ขนาดนั้นนะครับหรือบางทีดูโฆษณาไปแล้วโอ้โหเราเจอคนแบบนี้เยอะมากในสังคมเรารู้สึกแบบจะเริ่มต่อต้านแล้วพวกแบบนี้บางอย่างเราเห็นโฆษณาบางอย่างใช่ไหมครับวิธีการในการนำเสนอนั่นเองฮู้ก็คือกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครโอเคเราอาจจะเป็นนักศึกษาอยู่แล้วนะครับกลุ่มเป้าหมายหลักของเราคือเป็นนักศึกษากลุ่มเป้าหมายรองล่ะนะครับถ้าเราทำมูกอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นนักศึกษาเราอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะนั้นเรายกตัวอย่างเหตุการณ์ในมหิดลนะครับหรืออย่างเช่นสมมุติว่าพูดถึงเรื่องอาคารสถานที่อย่างดูตัวอย่างอาคารนี้ของมหิดลแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคนดูที่ไม่ใช่นักศึกษาในมหิดลจะรู้ไหมว่ามันมีรูปร่างรูปทรงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมุติยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับนั้นเราก็ต้องรู้ว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายลองดูด้วยไหมนะครับก็คือเวลาเราทำคลิปทำอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเราทำเป็นสป็อกก็คือเฉพาะในมหิดลดูก็โอเคนะครับนะครับแล้วก็เป็นสุดท้ายก็คือ how เราจะทำอย่างไรนั่นเองนะครับหลังจากที่เรารู้ 5W แล้วนะครับเราก็มาดูว่าเราจะทำอย่างไรนั่นเองนะครับนะครับอันนี้ทีมงานนะครับทีมงานมีใครบ้างนะครับโอเคนะครับ P ตัวที่2ก็คือ production ก็คือนัดหมายประสานงานเตรียมสถานที่ถ่ายทำบันทึกเสียงนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างกล้องที่เราใช้นะครับอาจารย์สามารถใช้กล้องโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับก็โทรศัพท์มือถืออาจารย์ถ่ายได้ถึงขนาด 4K แล้วนะครับในปัจจุบันนะครับพี่แต่อาจารย์ตั้งกล้องนิดนิ่งนิดนึงนะครับอาจารย์ก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วมีโปรแกรมตัดต่อในตัวเองก็มีนะครับถามว่าเอามาใช้ได้ไหมคุณภาพของกล้องวิดีโอในบางทีคือข้อกำหนดของทาง TCU เนี่ยนะครับหรือโครงการไทยมูกเนี่ยมันอยู่ที่1040ใช่ไหม1028นะครับพิกเซลเท่านั้นเองนะครับก็สามารถจะใช้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือก็ถ่ายได้ครับอาจารย์ถามไมค์นอกต่อนิดนึงนะครับซื้อไมค์แบบเนี้ยนะครับนะครับต่อเข้าไปนะครับหรืออาจารย์ใช้ไมค์หูฟังก็ได้นะครับอาจารย์ไมค์หูฟังที่มันแถมมากกับเครื่องอ่ะนะครับอันนั้นก็เสียงดีนะครับสามารถที่จะใช้ได้ติดกับตัวแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายเข้าไปนะครับอาจารย์ก็สามารถใช้เป็นการบรรยายได้เดี๋ยวนี้มีคนใช้ตรงนี้เยอะนะครับอาจารย์โทรศัพท์มือถือนะครับครับครับอาจารย์ครับไม่แน่ใจตอนเราทำแบบนี้นี่จำเป็นต้องใช้กล้องไหมฮะคือว่าคือผมเคยทดลองนะก็คือพอมีประสบการณ์นิดๆหน่อยๆบ้างว่าอาจจะพอมีแชร์กับท่านอื่นได้บ้างก็คือว่าผมเคยถามนักเรียนบอกว่าอ้าวเนี่ยนะเดี๋ยวผมตอนผมกำลังบันทึกอยู่นะคุณอยากเห็นหน้าผมไหมเขาถามนักเรียนนี่อาจจะได้รู้สึกว่าเป็นกันเองรู้จักมันบอกว่าไม่ต้องเอาหน้าอาจารย์มาหรอกอาจารย์ไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยผมต้องเอาหน้าอาจารย์มันบอกว่าขอเสียงอาจารย์มาพอเอาไว้บรรยายดังนั้นก็ตลาดที่ผมทำก็เลยตอนเดี๋ยวคือเดี๋ยวนี้เราสอนในคอมใช่ไหมคอมสมัยใหม่มันก็เขียนเขินอะไรได้ผมก็เลยสงสัยว่าอย่างนี้เราก็บันทึกหน้าจอก็พอดีแล้วก็ใส่เสียงเข้าไปตอนที่เราบรรยาย
เอาจริงจะสายหน้าเราก็ได้มันก็ให้มันไอ้ตอคอมก็มีเว็บแคมจะไปถ่ายนักเรียนก็ได้มันก็ไปถ่ายไปข้างหน้าก็จะได้ไม่ต้องใช้ไอ้กล้องวิดีโอพวกนี้มันพอได้ไหมฮะก็จริงๆแล้วก็ได้ครับอาจารย์เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการตัดต่อหน่อยนึงก็คือตรงไหนที่มันไม่ดีก็ตัดออกไปอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้แบบพร้อมตลอดใช่ไหมเพราะนั้นคลิปเป็นจะยาวอย่างสมมติว่าเราสอนสไลด์จริงๆในห้องเนี่ยถ้าอาจารย์เคยแบบว่าเอาสไลด์มาแล้วมานั่งสอนลองสอนเนี่ยผมว่าระยะมันจะสั้นกว่าการที่เราไปบรรยายในห้องว่าจริงเราบรรยายในห้องมันอาจจะแบบมีอะไรต่างๆใช่ไหมครับเช่นนักศึกษาไม่ตั้งใจเรียนเราอาจจะด่าบนหรืออาจจะแบบยกตัวอย่างเพิ่มเติมขยายเข้าไปอีกใช่ไหมแต่ถ้าเราบรรยายเนี่ยด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันก็จะแต่การที่เรามีอาจารย์หลายๆคนเหมือนกันนะบอกโอ้คิดว่าทำมูกับมันง่ายนะแค่ไปยืนบรรยายจริงมันไม่ง่ายนะอาจารย์เพราะว่าเวลาเราบรรยายให้เด็กเนี่ยเรามีอารมณ์เด็กตอบมือสนุกสนานเนี่ยแต่พอไปอยู่ในห้องเดียวๆแล้วแบบยกมือตอบหน่อยเงียบกริบ เหมือนอาจารย์แสดงหนังแล้วไม่มีคนดูอะไรเงี้ยเหมือนแบบแสดงแล้วไม่มีคนดูอาจารย์ก็ต้องแบบจินตนาการเอาเองอะไรเงี้ยมันก็เลยแต่เนื้อหาโอเคระยะเวลาจากชั่วโมงกว่าอาจารย์จะเหลือบรรยายแค่มาสักครึ่งชั่วโมงหรือ20-30-40 นาทีเท่านั้นเองครับครับแต่ก็ได้ครับอาจารย์ใช้ตัวนี้ก็ได้มีก็ใช้กันเยอะไปอยู่ครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ไปเห็นอาจารย์พูดก็เลยเป็นประเด็นที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงตอนเราบันทึกนี่ควรจะบันทึกตอนที่เราสอนนักศึกษาไหมคือหรือว่าเมื่ออาจารย์เมื่อกี้พูดบอกว่าไปบันทึกแบบไดร์ก็คือว่าอยู่ก็มีคนถ่ายเป็นเรื่องเวลาใช่ไหมแต่ว่าประสบการณ์ผมก็คือรู้สึกเหมือนอาจารย์น่ะโอ้ยพูดคนเองนี่มันเหมือนคนบ้าเปล่าวะตอนเราไปอ่านที่บ้านเมียก็จะสงสัยว่าทำอะไรอยู่ปิดห้องไม่คุยกับใครครับแต่ว่าตอนสอนนักศึกษามันก็รู้สึกแบบมันตอนเราหรือว่าตอนฟังเองเนี่ยเราเอาวิดีโอมาดูเองมันก็รู้สึกมันไลฟ์ลี่อ่ะไอ้คนฟังมันก็จะรู้สึกไลฟ์ลี่เหมือนกับที่เราสอนเพราะว่ามันเขารู้สึกเหมือนคอมมิวนิเคตพอผมมานั่งแอดแบบสอนคนเดียวแบบไม่มีใครก็พูดมาเองเนี่ยมันไม่ค่อยมีชีวิตชีวาใช่ครับจะเหมือนจันลองดูถ้าจันเคยดูโน้ตใช่ไหมโน้ตอุดมเนี่ยมาพูดแล้วแบบไม่มีคนฟังแล้วไม่มีเสียงตลกไม่มีเสียงฮาขึ้นมาอาจารย์จะรู้สึกเป็นยังไงครับอาจารย์มันก็จะเหงามันก็จะแบบไม่มีอารมณ์โต้ตอบกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นวิดีโอเนี่ยยังไงก็ต้องมีอารมณ์ใส่เข้าไปอยู่ด้วยครับอาจารย์ครับครับเพราะนั้นอาจารย์จับหน้าจอแล้วบรรยายมันก็ได้ครับอาจารย์เคยดูเหมือนกับอาจารย์เคยดูคลิป YouTube เดี๋ยวนี้มั้ยมีคนเอาแบบใส่เสียงมาแล้วเอาให้เสียงแบบโปรแกรมมันอ่านให้ฟังอะสวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้อะไรเงี้ยอาจารย์รู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยเอาเสียงใครก็ได้นะสักคนหนึ่งมาบรรยายไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้แต่เป็นคนจริงๆอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับถ้าอาจารย์อาจจะมีช่วงแรกๆก็ได้โผล่หน้าให้เด็กเห็นนิดนึงแล้วก็อย่างที่เด็กบอกเอาหน้าอาจารย์ออกไปอะไรก็ได้ครับผมครับ นะครับแบบที่สองนะครับอาจารย์ใช้ดิจิตอล SLR นะครับดิจิตอล SLR ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่เป็นแบบมิเรเลสตัวเล็กๆก็ได้นะครับมันสามารถถ่ายวิดีโอได้ทั้งหมดอยู่แล้วตอนนี้ทุกวันนี้นะครับอาจารย์ก็สามารถใช้ตรงนี้ได้คุณภาพก็จะดีขึ้นอีกนิดนึงเพราะอะไรครับเพราะกล้องโทรศัพท์มือถืออาจารย์เนี่ย CCD หรือตัวรับภาพมันน่ะ CMOS เนี่ยมันตัวเล็กมากเลยนะครับเรื่องของเดฟหรือแบบฉากหลังเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำได้เท่าไอ้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้จะดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพของมันเนี่ยตัวนี้จะสูงกว่านิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าถ้าอาจารย์จัดแสงดีๆนะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วคอนเทนต์สำคัญกว่านะครับคอนเทนต์เป็นตัวสำคัญกว่านะครับอีกอันนึงก็คือพวกกล้องขนาดใหญ่แคมคอร์เดอร์พวกนี้อันนี้ก็จะลำบากในการใช้นะครับหนึ่งก็คือราคาสูงคุณภาพก็สูงมากทำไปจริงๆแล้วเด็กดูในแค่โทรศัพท์มือถือเล็กๆอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับเราก็ไม่ต้องไปลงทุนแบบนั้นนะครับอันนี้การถ่ายทำแบบ ENG ก็คือจะใช้กล้องตัวเดียวนะครับกล้องตัวเดียวแล้วไปถ่ายนอกสถานที่มีไมค์ต่อเข้าไปหรือจะทำแบบ EFP นะครับ EFP ก็คือใช้กล้องหลายกล้องขึ้นไปแล้วก็ต่อเข้าสวิตเชอร์ในการเลือกภาพข้อดีก็คือมันจะทำได้เร็วขึ้นเช่นเรามีมุมกล้อง2มุมมุมนึงกว้างใช่ไหมครับนะครับอีกมุมนึงจับเฉพาะหน้าคนบรรยายแล้วก็ตัดสวิตเอานะครับมันก็จะทำให้คนดูเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผู้สังเกตการเขาจะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นพวกกราฟิกที่อาจารย์ใช้นะครับสามารถถ้าเป็นโมชั่นกราฟิกก็เป็นพวกภาพเคลื่อนไหวต่างๆก็ได้นะครับเอาเข้ามาใช้หรือเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับอันนี้กราฟิกวิดีโออาจารย์อาจจะสร้างมาจากโปรแกรม PowerPoint FreePic Powtoon ต่างๆเนี่ยสามารถเอาเข้ามาใช้ได้นะครับเมื่อเช้าอาจารย์ก็ได้ฟังเรื่องของลิขสิทธิ์ไปแล้วนะครับมันสามารถจะใช้อะไรได้บ้างนะครับโอเคกราฟิกก็จะมีเมนไทเทิลคือชื่อเรื่องอันนี้สำคัญมากเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ย
าจารย์จะไม่ค่อยได้เน้นมันเพราะว่าจริงๆแล้วชื่อเรื่องเนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บเด็กควรจะเห็นเลยว่าชื่อเรื่องคือชื่ออะไรนะครับแล้วก็ซับไตเติ้ลนะครับที่อยู่ทางด้านล่างเนี้ยนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดของไทยมูกว่าจะต้องมีซับไตเติ้ลนะครับซับไตเติ้ลเพียงแต่ว่าอาจจะไปอยู่ตรงข้างๆหรือไปอยู่ด้านข้างก็แล้วแต่นะครับแล้วก็โลเวอร์เติร์ดนะครับหรือบางทีเรียกว่าสเตปไลน์ก็คือเป็นแบนเนอร์ป้ายชื่ออาจารย์ว่าชื่อใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับนะครับแล้วก็กราฟิกประกอบนะครับลูกศรแสดงให้เห็นทิศทางนะครับแรงที่มากระทำกับมันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ end title ก็คือพวกเครดิตท้ายนะครับขอขอบคุณใครนะครับหรือเรียนจบแล้วปุ๊บจะเรียนเนื้อหาไหนต่อยังไงนะครับหรือต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นงานกราฟิกที่ใช้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับหรือเราอาจจะใช้พวกอินโฟกราฟิกเข้ามาช่วยในการสื่อสารนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีตัวช่วยในการทำเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาจารย์ก็เอาพวกนี้เข้ามาช่วยนะครับอย่างเช่นอาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบของ2 อย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ก็ทำเป็นกราฟิกไปประกอบไปก็จะดีกว่านะครับหรือพาวตูนนะครับพาวตูนก็คือมีตัวการ์ตูนมีแอนิเมชันต่างๆสำเร็จรูปอยู่แล้วฟรีนะครับอาจารย์สามารถใช้ได้ฟรีแต่คุณภาพมันจะน้อยนิดนึงได้ประมาณแค่400กว่าพิกเซลนะครับคือดูในโทรศัพท์มือถือได้แต่ถ้าอาจารย์จะไปใหญ่จริงๆเนี่ยก็ต้องจ่ายตังค์ให้เขานิดนึงนะครับจ่ายตังค์ก็จะได้ภาพที่มันคมชัดขึ้นนั่นเองเขาก็จะมีฉากมีคาแรคเตอร์ต่างๆขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้จะช่วยได้เยอะนะครับในการสรุปทำความเข้าใจจารย์จะมีคลิปบรรยายเสร็จแล้วมีพาวตูนมาเป็นตัวสรุปเนื้อหาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการจัดแสงนะครับนะครับหรือการใช้พวกฉากสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ไปตัดต่อเปลี่ยนแบ็คกราวด์ฉากหลังอะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนี้มันทำง่ายนะจ๊ะในโทรศัพท์มือถือมันก็เปลี่ยนฉากหลังได้นะจ๊ะเปลี่ยนฉากสีเขียวได้เลยนะครับจ๊ะโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยแหละนะครับอาจารย์ตั้งปุ๊บเอาผ้าสีเขียวมานะครับเมตรประมาณ40บาทอย่างเงี้ยจ๊ะนะครับซื้อสัก5เมตร2เมตรก็ได้เฉพาะตัวเราเองอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็ถ่ายเป็นฉากเขียวไปไฟส่องเข้ามานะครับไมค์ก็ได้เสร็จแล้วก็ไปซ้อนกับฉากอื่นๆนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับอาจารย์ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นฉากหลังอันนี้ก็เป็นห้องสีเขียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนฉากหลังก็จะเป็นไงครับดูดีขึ้นมาเลยนะครับนะครับหรือเป็นอิมเมอร์ซีฟอย่างเงี้ยพูดถึงปุ๊บแล้วก็แทรกขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวอักษรและเป็นพื้นบนฉากสีเขียวใช่ไหมครับเราเป็นฉากหลังเช่นเรายืนพรีเซนต์ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมแล้วก็สไลด์ปรากฏขึ้นมาก็ได้สไลด์เราก็ทำแบ็กกราวด์ให้เป็นสีเขียวแล้วก็เอามาซ้อนตัดกันนั่นเองนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการตัดนะครับตัดคัทก็คือตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกบางทีเราถ่ายมามันมีส่วนที่ใช่ส่วนที่ไม่ใช่เราก็ตัดออกนะครับแล้วก็ต่ออันนั้นกับอันนี้เอามาต่อกันนะครับแล้วก็คอนโทรลไทม์ก็คือปรับเวลาให้มันถูกต้องนะครับบางอย่างเราต้องการจะเร่งให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมครับบางอย่างเรายืดให้มันช้าลงได้นะครับ correct ก็คือทำให้มันถูกต้องนะครับอย่างเช่นถ่ายมาสีเพี้ยนเราสามารถปรับแก้สีได้นะครับถ่ายมาเบอร์ปรับให้ชัดไปได้นะครับอาจารย์แต่ถ่ายมาชัดปรับให้เบอร์ได้นะครับนะครับสีเพี้ยนแก้สีได้นะครับนะครับมีถ่ายอยู่ปุ๊บอ้าวตายแล้วมีขวดแอลกอฮอล์วางอยู่เงี้ยนะครับอาจารย์บังโมเสสได้ทำอะไรซ้อนเบอร์ได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือทำให้มันถูกต้องนั่นเองนะครับหรือระหว่างที่เราพูดอยู่อาจจะมีแบบโลโก้สินค้าเอามาโผล่ขึ้นมาเอาอาจารย์ก็เบอร์บังได้ไม่ต้องถ่ายใหม่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคอนสตาร์ก็คือเอามาสร้างใส่ดนตรีใส่อะไรต่างๆเข้าไปให้มันดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะครับอย่างเช่นโปรแกรมเนี้ยถ้าอาจารย์ใช้พวกอะไรนะครับiOS นะครับมันก็จะมี iMovie มาให้อยู่จะสามารถใช้ตัวนั้นตัดได้เลยนะครับเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าใช้ตัว Android นะครับก็อาจจะต้องหาพวก Viva โปรแกรมในการตัดต่อเข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อกำหนดของไทมูกอันนี้เป็นของมหิดลนะครับอันนี้ของมหิดลที่ทำอยู่นะครับอันนี้นะครับก็เป็นรายการประเภทความรู้นะครับรายการทางการสอนของอาจารย์จะเป็นรายการทางการสอนก็คือเนื้อหาชัดเจนใช่ไหมครับถ้ารายการความรู้อาจจะเป็นคลิปแบบให้ความรู้ทั่วๆไปอะไรเงี้ยนะครับนะครับอาจจะไม่มีการวัดผลนี่ในมูกกำหนดอะไรบ้างนะครับ 35% นะครับก็คือตัวอินโทรนะครับอินโทรคือ 1-3 นาทีเหมือนเราเข้ามาอินโทรปุ๊บวันนี้เราจะเรียนอะไรนะครับมีเนื้อหาอะไรบ้างมีข้อสังเกตเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปค้นหากันว่ามันคืออะไรนี่คืออินโทรประมาณ 1-3 นาที
นะครับความยาวนะครับ 1280 คูณ 720 นะครับแล้วก็สั้นกระชับอันนี้คือเป็นตัวอินโทรนะครับอาจารย์อินโทรนะครับพอตัวที่เป็นเนื้อหา 35% ของ1ชั่วโมงนะครับ 35% ของ1ชั่วโมงก็ประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์20กว่านาทีใช่มั้ยครับนะครับเป็น1ชั่วโมงอาจารย์ก็ต้องมีวิดีโอ20กว่านาทีนะครับอาจารย์ก็มีเอกสารให้ดาวน์โหลดก็คือไฟล์ PowerPointมีใบงานมีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมข้อสอบนะครับอย่างเช่นข้อสอบ1ข้อก็ใช้เวลา1นาทีนะครับแต่อาจารย์จะมีทั้ง60ข้อแล้วนับเป็น60นาทีไม่ได้นะครับอาจารย์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับวิดีโอสื่อนะครับตัวอย่างในการนำเสนอนะครับอันนี้เป็นที่รูปแบบที่ทางไทยมูกสรุปมานะครับว่าควรจะมีอะไรบ้างอันนี้เกมสถานการณ์จำลองอันนี้เป็นของที่นี่นะครับของมหิดลเนี่ยทำนะครับได้ขึ้นเป็นที่นำเสนอเลยนะครับสถานการณ์จำลองอาจารย์เรื่องของการกู้ภัยใช่ไหมนะครับเรื่องของอันเนี้ยนะครับการดูแลผู้ป่วยเนี่ยทำเป็นสถานการณ์จำลองขึ้นมาเลยอาจารย์ถ่ายทำมาเลยนะครับอันนี้นะครับหรืออาจารย์จะทำเป็นแอนิเมชันก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวพาวตูนทำเป็นแอนิเมชันก็เอาเข้ามาใช้ได้เหมือนกันนะครับหรืออาจารย์ไปถ่ายทำจากสถานที่จริงเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปใช่ไหมครับอาจารย์ก็ทำเหมือนรายการเลยไปสวัสดีนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันมีอะไรบ้างเงี้ยอาจารย์ก็ถ่ายทำจากสถานที่จริงนะครับได้นะครับหรืออาจารย์จะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับอาจารย์บวกอินโฟกราฟิกก็คือนั่งอยู่ในห้องนะครับแล้วก็บรรยายกดสไลด์ไปเอาสไลด์มาปรากฏเป็นฉากหลังก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นกรอบเฟรมขึ้นมานะครับก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับนะครับหรืออาจารย์จะไม่มีหน้าตัวเองนะครับแบบที่ท่านอาจารย์บอกก็ไปเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาหน้าตัวเองออกไปเป็นสไลด์อย่างเดียวซึ่งถ้าเป็นสไลด์อย่างเดียวเนี่ยจะโดนคอมเมนต์นะครับว่านะครับมันไม่ค่อยสื่อสารนะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนกับมูกอะนะครับมันเป็นเหมือนกับ e-learning ที่เราจับหน้าจอแล้วก็ไปโพสต์บนอะไรนะLMS Moodle นะครับแล้วให้เด็กเรียนอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้มันก็ควรจะต้องมีนะครับนะครับหรืออย่างที่พระจอมเกล้าทุมรีใช้แล้วก็ใช้เป็นฉากสีเขียวแล้วก็ลงทุนซื้อไอ้ตัว Virtual Studio มาตัวหนึ่งนะครับราคาเดี๋ยวนี้ก็ซอฟต์แวร์ก็ประมาณ 30,000 กว่าบาท 40,000 กว่าบาทนะครับมันก็จะมีฉากหลังอะไรต่างๆมาให้ด้วยจะสามารถเอา PowerPoint มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คนเดียวจัดการได้เลยนะครับปล่อยสไลด์ปุ๊บเสร็จแล้วเล็กคอร์ดมาตัดหัวตัดท้ายยิ่งมีแบบแบนเนอร์มีสเต็ปไลน์มีป้ายชื่อนะครับใส่โลโก้ซ้อนในเบ็ดเสร็จจุดตัวเดียวสามารถทำได้เลยนะครับอันนี้ซอฟต์แวร์อยู่ประมาณ 30,000 40,000 กว่าบาทซอฟต์แวร์ที่เราใช้ก็คือตัว Vmix นะครับเดี๋ยวถ้าอาจารย์ไปงาน TCU ไอตัวอะไรนะอาจารย์ IEC นะครับของเดือนกรกฎาคม19-20นะครับที่ไบเทคนะที่ TCU เป็นคนจัดเนี่ยเดี๋ยวทางมจท.ก็จะเอาตัวนี้ไปเดโมให้ดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ท่านใดที่ปีนี้จะเป็นธีมเรื่องของ MOOC ล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจก็19-20วันที่19นะครับวันเดียวนะครับจริงๆ20ก็เป็นแค่งานกิจกรรมอื่นๆเฉยๆนะครับนะครับเพราะนั้นเราก็ใช้แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการนำเสนอนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะมีนะครับเนี่ยใช้อาจารย์บวกอินโฟกราฟิกใช่ไหมครับก็เห็นไหมครับใส่ชุดไทยขึ้นมานะครับมีตัวหนังสือซ้อนขึ้นมาอันนี้ของทางนี้ก็ทำนะมีดีนะครับที่มีซ้อนภาษาอังกฤษที่อาจารย์สอนภาษาอังกฤษกันอยู่ที่เนี่ยผมเคยดูอยู่นะครับนะครับแล้วก็นวัตกรรมอันนี้ก็จะเป็นตัวกราฟิกนะครับเอาภาพมาทำเป็น stop motion นะครับ animation ประกอบนะครับแล้วก็อย่างนึงที่เมื่อเช้าที่เราคุยกันก็คือเหมือนกับว่าถ้าอาจารย์ไปเอาภาพของเขามาอาจารย์ก็ต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์นะครับนะครับลิขสิทธิ์นะครับเคยทำให้ของวิไลพยาบาลเนี่ยกำลังจะส่งงานให้เขาอาทิตย์หน้าอยู่เนี่ยลูกศิษย์ไปเนี่ยอาจารย์วิไลพยาบาลบอกเนี่ยเอาจากหนังสือเนี่ยไปทำได้ไหมแล้วบอกอาจารย์มันผิดลิขสิทธิ์นะถึงจะทำใหม่ขึ้นมาคือลูกศิษย์เราก็ไปอุตส่าห์หวังดีไปถ่ายมาแล้วมาดราฟคือมาวาดรูปใหม่ตามนั้นเนี่ยแล้วก็บอกมันก็ยังผิดอยู่ดีนะครับถึงเราจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็จริงนะครับอันนั้นนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงก็คือใช้อาจารย์บรรยายบวกกับสไลด์หรืออินโฟกราฟิกอันนี้คือเป็นสื่อที่อาจารย์สามารถทำได้อยู่แล้วนะครับนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้ฉากสีเขียวก็ได้นะครับแล้วก็มาตัดสีเขียวออกก็ไปเป็นแบบนี้ไปนะครับอันนี้เป็นภาพกราฟิกนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นฉากสีเขียวเหมือนกันฉากสีเขียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นตัวใช้สไลด์
สอนสไลด์เป็นพื้นสีเขียวนะอาจารย์แล้วมาสอนภาพเราเช่นเรากำลังบรรยายอยู่ปุ๊บเนี่ยแล้วสไลด์มาปรากฏนะครับก็คือสไลด์ทำเป็นฉากสีเขียวแต่ตัวเราเนี่ยไม่ได้ทำฉากสีเขียวนะครับถ่ายเป็นห้องพื้นสีขาวก็ได้ก็ถ่ายมาแล้วก็เอาสไลด์สีเขียวซ้อนขึ้นไปนะครับแต่อันเนี้ยตัวเราเองเนี่ยจะยืนอยู่บนฉากสีเขียวนะครับแล้วก็พวกแบ็คกราวด์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสไลด์ก็ได้เป็นฉากสไลด์ก็ได้นะครับหรือแต่ก่อนมันก็มีผมก็เคยทำเหมือนกันนะครับเอาจอทีวีมาวางเลยนะครับจอทีวีมาวางอันนึงนะครับแต่จอทีวีเนี่ยเวลาเราจัดแสงต้องให้ดีหน่อยนึงเพราะว่าจอทีวีมันสว่างอยู่แล้วเราต้องจัดไฟเราอีกเยอะนะครับเพื่อให้กล้องมันบาลานซ์เท่ากันไม่งั้นหน้าเราจะดำเพราะว่ามันไปวัดแสงที่ตัวนั้นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อาจารย์สามารถทำสื่อได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์อภิปรายพูดคุยก็เหมือนกับตั้งกล้องไปพูดคุยกันก็ได้นะครับอาจารย์นะครับสมมติอาจารย์ไปสัมภาษณ์คนคนนี้นะครับประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นสัมภาษณ์นะครับอาจจะมีตัวหนังสือซ้อนขึ้นมาเป็นซับไตเติลหรือเป็นอะไรต่างๆก็ได้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของสุโขทัยธรรมาธิราชทำเรื่องนี้อยู่นะครับอันนี้ถ่ายทำในพื้นที่จริงนะครับลงไปทำในพื้นที่จริงก็ได้นะครับนะครับสร้างวินัยตนเองเห็นไหมครับอันนี้ไปถ่ายกับเด็กนะครับถ่ายภาพเบื้องต้นวิชาเนี้ยของพระจอมเกล้าราชกระบังนะครับวิชาเนี้ยมูกวิชาเนี้ยนะครับมีคนเรียน 5,000 กว่าคนนะครับลงทะเบียนเรียน 5,000 กว่าคนนะครับอาจารย์สอนเฉพาะในห้องเรียนแล้วพวกเนี้ยให้เด็กลงไปถ่ายทำเองนะครับเด็กที่เรียนในวิชาของอาจารย์เนี่ยนะครับเขาก็ให้เด็กลงไปถ่ายทำด้วยตัวเองเด็กก็ไปถ่ายทำเป็นคลิปมาแล้วก็มาส่งอาจารย์อาจารย์ก็ตัวเนี้ยส่งนะครับต่อได้นะครับแล้วอาจารย์อาจจะแอสไซน์ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยการให้เด็กไปสรุปมาเป็นกรณีศึกษาหรือไปดูพื้นที่จริงถ่ายมาจากโทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วลงไปแล้วก็เอาขึ้นมาผสมกันเพียงแต่ว่าอาจารย์จะต้องกันกรองก่อนนิดนึงนะครับนั่นเองนะครับสถานการณ์จำลองนะครับสถานการณ์จำลองนะครับเนี่ยของที่นี่ทำใช่ไหมครับเป็นเหตุการณ์แสดงเป็นละครขึ้นมาแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจะทำยังไงเห็นไหมครับอันนี้นะครับเป็นสถานการณ์จำลองนะครับเราก็ตั้งกล้องอาจจะมีทีมงานนะครับช่วยหรืออาจจะให้เด็กแสดงเองก็ได้นะครับให้อาจารย์มีนักศึกษาอยู่ให้นักศึกษาแสดงก็ได้นะครับอันนี้การนำวีทัศน์เข้ามาใช้ในห้องเรียนโอเคนะครับก็ใช้นำเข้าสู่บทเรียนนะครับประกอบแทนการเรียนแล้วก็สรุปนะครับผมขอข้ามไปเลยนะครับวิธีการเอามาใช้เนี่ยนะครับก็ใช้แบบปัญหาพื้นฐานก็ได้นะครับเช่นอาจารย์ให้ดูแบบปลาตายเงี้ยนะครับเอาคลิปวิดีโอมาให้ดูปลาตายหรือแบบกรณีศึกษาขึ้นมาคนนี้แบบเดินแล้วแบบมีอาการสั่นอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกรณีศึกษาแล้วให้เด็กช่วยกันวิจารณ์ก่อนก็ได้แล้วอาจารย์ค่อยสอนเนื้อหาไปเช่นจากกรณีดังกล่าวเนี่ยน่าจะเกิดจากอะไรขึ้นมานี่เป็นการใช้แบบปัญหาเป็นฐานคือให้เด็กเสร็จปุ๊บแล้วให้เด็กช่วยกันคิดสักนิดนึงก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ก็ได้กรณีศึกษานะครับเป็นเคสสตัดดี้อภิปรายก็ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้การสอนนะครับแบบสาธิตนะครับอันนี้ถ้าเราเอามาใช้ในห้องเรียนนะได้อยู่แล้วก็คือดูเสร็จปุ๊บให้เด็กช่วยกันอภิปรายว่าเฮ้ยขั้นตอนอะไรผิดขั้นตอนอะไรถูกอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้ใช้สรุปก็อาจจะเป็นข้อมูลต่างๆให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปเร็วๆนะครับอันนี้เป็นรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันเราเห็นได้ว่าความยาวมันเนี่ยตอนนี้ไอ้พวกนี้จะอยู่มีปัญหาขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยจะไม่ดูอะไรยาวๆแล้วนะครับอันนี้จะเป็นยุคเก่านะครับอย่างเช่นสารคดีเนี่ยแต่ก่อน 15-30 นาทีใช่ไหมครับนำเสนอความจริงข้อมูลนะครับเปรียบเทียบทำให้น่าสนใจนะครับถ้าเป็นรายการข่าวต้องเน้นเรื่องความใหม่ความจริงแล้วก็น่าสนใจแต่ข่าวในปัจจุบันก็ไม่ได้นำเสนออะไรหมายถึงว่าอาจจะมีความน่าสนใจอยู่นะครับแต่อาจจะเป็นข้อมูลบางส่วนเท่านั้นเองที่มานะครับรายการที่ไม่น่าจะมีความจริงก็อะไรครับพวกโฆษณาพวกนี้นะครับอันนี้โอเคนะครับนี่เรามาดู e-learning นะครับ e-learning หรือ TED Talk MOOC เนี่ยนะครับความเข้าใจความบันเทิงก็10-20นาทีนะครับไวรัลวิดีโอคลิปท่องเที่ยวต่างๆแนวเนี้ยนะครับเน้นความบันเทิงขบวนปมนะครับ 5-10 นาทีวาไรตี้มิวสิกวิดีโอเห็นไหมครับสัมภาษณ์ช็อตเด็ดนะครับภาพยนตร์สั้น10-20นาทีนะครับเกมเห็นไหมครับรายการข่าวเพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถเอาไอ้พวกนี้ไป
ทำรูปแบบของรายการของอาจารย์ได้อาจารย์อยากจะทำแบบไหนเองก็ได้ทำเป็นเกมโชว์ก็ได้นะครับไปช่วยกันตอบปัญหาสิอะไรเงี้ยนะครับนะครับคนดูก็จะแบบลุ้นไปด้วยเชียร์ไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับรูปแบบเกมก็ได้นะครับอันนี้ประเภทของบทนะครับอันนี้โอเคนะครับสิ่งที่จะประกอบในบทก็ต้องมีตัวอักษรภาพนิ่งเสียงภาพเคลื่อนไหวเห็นไหมครับอาจารย์จะใส่อะไรเช่นตัวหนังสือขึ้นชื่อเรื่องอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสื่อตัวหนังสือละนะครับโอเคนะครับในบทที่อาจารย์เห็นไปนะครับมันก็จะมีภาพเสียงใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเป็นมุมกล้องกำหนดไว้ก็ได้นะครับในสคริปที่อาจารย์ได้ไปก็จะมีอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของความคมชัดของภาพที่เราจะใช้กันอยู่นะครับอันนี้นะครับเราก็ใช้1280นะครับคูณ768พิกเซลนะครับหรือ1920อันนี้เป็น Full HD นะครับคือกล้องปัจจุบันเนี่ยมันไปถึง 4K แล้วนะครับแต่บ้านเราเนี่ยยังออกอากาศแค่1280คูณ720นะครับอันนี้มีไม่กี่ช่องเองนะครับที่เราดูทีวีดิจิตอลทุกวันนี้ออกอากาศประมาณแค่นี้เท่านั้นก็คือ Standard Depth ส่วนที่เป็น Full HD เนี่ยนะครับมีอยู่ไม่กี่ช่องเองนะครับที่ออกอากาศแต่ตอนนี้กล้องมันเริ่มไปตรงนี้แล้วทีวีที่อาจารย์ซื้อในปีนี้ส่วนใหญ่เป็น 4K หมดแล้วใช่ไหมครับกล้องก็ไป 4K แต่การออกอากาศเรายังอยู่แค่นี้อยู่เลยนะครับอาจารย์ที่เราดูกันทุกวันนี้เรายังดูกันอยู่แค่นี้เองนะครับนะครับญี่ปุ่นเริ่มกำลังจะเป็น 8K แล้วนะครับเป็น 8K นะครับคราวนี้เวลาเราเขียนบทเราจะต้องรู้เรื่องของขนาดของภาพด้วยนะครับเราจะใช้ขนาดของภาพอย่าง ELS นะครับภาพกว้างแบบนี้ Extra Long Shot ใช้เพื่ออะไรนะครับใช้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวก่อนเช่นอาจารย์จะบอกว่าที่นี่คือที่ไหนอย่างเงี้ยถ้าเป็นหนังสือมันจะถ้าเป็นอาจารย์เคยอ่านนิยายมันก็จะบอกเล่าเรื่องราวใช่ไหมครับที่หน้ามหาวิทยาลัยตอนเย็นวันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเป็นนิยายจะเขียนบอกแบบนั้นแต่ถ้ามันเป็นภาพอาจารย์ก็ต้องเป็น Long Shot ขึ้นมาเลยExtra Long Shot มาให้เห็นเลยว่านี่คือหน้ามหาวิทยาลัยตอนเย็นเห็นไหมมันจะบอกทุกอย่างอยู่ในภาพเดียวแต่ถ้าอาจารย์ไปเป็น MS มันจะไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวมันจะเห็นคนมากกว่าเห็นไหมครับเพราะนั้นตัวที่เราจะใช้บอกเรื่องราวในการเปิดเรื่องส่วนใหญ่เราจะใช้ Extra Long Shot นะครับเช่นอาจารย์ไปสถานที่นึงเนี่ยอาจารย์เปิดด้วย Extra Long Shot ภาพบรรยากาศของทุ่งนาอย่างเงี้ยอาจารย์เขียนบทไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์เขียน extra long shot ปุ๊บตากล้องรู้เลยอ๋อเอาภาพมุมกว้างเห็นไหมครับก็จะสื่อสารกันง่ายขึ้นเพราะเราเป็นคนเขียนบทบางทีเราไม่ได้ไปถ่ายทำด้วยใช่ไหมครับเราให้สคริปต์นี้ไปเอาไปถ่ายทำมาหรือให้เด็กไปถ่ายทำมาหรือให้เจ้าหน้าที่โสดไปถ่ายทำมาให้เราเห็นไหมครับเราอยากได้ภาพทุ่งนาแบบกว้างๆใช่ไหมถ้าเราไม่กำหนดเราบอกว่าทุ่งนาคนไปถ่ายจะไปถ่ายต้นข้าวก็ได้แล้วก็ทั้งหลังเป็นทุ่งนาแต่เห็นต้นข้าวเป็นใหญ่ๆแทนอย่างเงี้ยแล้วการได้เห็นทุ่งนาโดยรวมเราก็ต้องบอกให้ชัดเจนนะครับ extra long shot long shot นะครับอันนี้คือ extra long shot นะครับถ้า long shot ก็คือเต็มตัวหัวถึงเท้าภาพจะใกล้เข้ามาอีกนิดนึงนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นตัวเปิดเรื่องได้เหมือนกันนะครับเป็น long shot ก็คือมุมขนาดนี้นะครับแล้วก็ ms ก็คือครึ่งตัวส่วนใหญ่ ms เนี่ยเวลาเราบรรยายหรือเวลาเราพูดคุยกันเนี่ยเราจะใช้มุมประมาณครึ่งตัวนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เห็นสีหน้าอย่างชัดเจนนะครับส่วน CU นะครับก็คือเน้นที่หน้าตานะครับเช่นจาน CU ไปที่มือกำลังกรีดมีดลงไปอย่างเงี้ยนะครับนี่คือ CU นะครับถ้า ECU คืออะไรครับเข้าไปอีกนะครับเช่นใบมีดที่กำลังผ่านผิวหนังไปอย่างเงี้ยสมมุติได้ ECU จานต้องการบอกว่าให้เห็นวิธีการจดมีดลงไปอย่างเงี้ยในการผ่าตัดจานจะใช้มุม Extra Long Shotไม่เห็นอะไรเลยนะอาจารย์อาจารย์ใช้ CU ใช้ MA ก็เห็นแค่ครึ่งตัวใช่ไหมครับมีก็ไม่ได้เน้นถ้าอาจารย์จะเน้นจริงๆอาจารย์ต้องแบบ CU หรือ ECU ไปเลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างมุมนะครับ Extra Long Shot นะครับ CU นะครับนะครับCose Up หรือ ECU แบบเน้นๆเข้าไปเลยนะครับอาจารย์จะเอาแบบไหนนะครับมุมกล้องก็ยังมีมุมต่ำนะครับก็คือถ่ายเงยขึ้นไประดับสายตาหรือระดับสูงลงมาความรู้สึกมันก็จะแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่บอกเนี่ยคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นระดับสายตานั่นเองนะครับจะต้องตอนเขียนบทจะต้องบอกไปด้วยนะครับอันนี้ close up ใกล้นะครับ medium นะครับภาพครึ่งตัวถ้าเราคุยกัน2คนเราก็เรียกว่า two shot นะครับ two shot คือ2คนกำลังคุยกันอยู่เป็นยังไงบ้างครับเห็นมีความคิดเห็นยังไงกรณีนี้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็น two shot ขึ้นมานะครับ long shot นะครับโอเคอันนี้เป็นภาพขนาดไหนครับอาจารย์อันนี้อาจารย์จะเขียนจะเป็นอะไรครับ
MS ถูกต้องครับเป็น medium shot นะครับ medium shot นะครับภาพอาจารย์เขียนบรรยาย medium shot ภาพผู้หญิงนะครับนะครับเป็นลักษณะของ silhouette คือย้อนแสงเป็นสีเงาดำขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็นอกจากกล้องที่จะบอกขนาดภาพแล้วนะครับมันก็ยังมีเรื่องของการแพนกล้องนะครับการแพนนะครับแพนคือการสายกล้องนะครับอันที่4เนี่ยคือแพนคือบอกเล่าเรื่องราวนะครับเช่นเห็นภาพทุ่งนานะครับแพนไปเรื่อยๆเนี่ยก็บอกแพนภาพเพราะว่าถ้าภาพกว้างบางทีมันจะไม่เห็นรายละเอียดอาจารย์ก็เป็นลองช็อตแล้วก็แพนภาพทุ่งนาไปนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือมุมกล้องที่เราใช้เพราะนั้นเราต้องสื่อสารกับเขามุมกล้องนะครับเราเรียกว่า point of view นะครับ point of view จริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ด้วยกันอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือ subjective view กับ objective view subjective view ก็คือมองเหมือนกับผู้สังเกตการคือตอนนี้อาจารย์มองเหมือนผู้สังเกตการใช่ไหมครับเช่นห้องผ่าตัดใช่ไหมครับอาจารย์ก็เป็นแค่ผู้สังเกตการแต่ถ้าอาจารย์ใช้มุมกล้องแบบ objective view คือแทนสายตาของหมอแทนสายตาของคนไข้ที่มองหน้าหมอหรือแทนสายตาของคนที่กำลังเกิดเหตุการณ์นั้นเช่นสมมติว่าอาจารย์จะสื่อสารถึงคนคนหนึ่งแบบว่าเป็นลมแดดอย่างเงี้ยเดินไปปุ๊บเนี่ยนะครับอาจารย์อาจจะเป็นลองช็อตเห็นแบบแดดจ้าแดงแดดฟ้าแบบเปรี้ยงเลยนะครับเสร็จแล้วก็ MS มาเห็นคนหนึ่งกำลังแบบโอ้โหแบบเหงื่อแตกนะครับนะครับหน้าซีดเริ่มจะเป็นลมแล้วอาจารย์ก็ตัดไปอีกช็อตนึงเป็น objective view ก็คือแทนสายตาของตัวละครก็คือตาคนที่กำลังจะเป็นลมเนี่ยมองไปมองมาเสร็จแล้วปุ๊บเป็นไงครับอาจารย์ก็โยกกล้องหน่อยนึงแล้วก็เฟดดำปุ๊บก็จะแทนว่าเขาหมดสติไปเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็น objective view เพราะฉะนั้นคนดูก็จะรู้สึกว่าอ๋อเราอินเข้าไปกับเรื่องนี้เหมือนเราไปเป็นคนคนนั้นจริงๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมกล้องที่เป็นพวก objective view ใช่ไหมถ้า subjective view เหมือนเราเป็นผู้สังเกตการอยู่ข้างนอกคราวนี้มันก็จะมีอีกช็อตนึงที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกใกล้เคียงมากขึ้นแต่ไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์เหมือน objective view คือเป็นเหมือนกับผู้สังเกตการแต่ไปยืนอยู่บนบ่าเขาเรียกว่าภาพข้ามบ่า over shoulder ข้ามบ่ามานะครับเพราะอะไรครับมันทำให้รู้สึกเหมือนกับใกล้ชิดเหมือนเขาคุยกันอยู่2คนแล้วเราไปแอบมองอยู่ข้างบ่าเขาเนี้ยมันก็ทำให้รู้สึกใกล้ชิดขึ้นมาเราก็เห็นสีหน้าเขาใช่ไหมครับตัดกลับเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นสีหน้าเขาอีกฝั่งนึงเหมือนกันอันนี้ก็เป็น over shoulderข้ามบ่ามานะครับทำให้รู้สึกใกล้ชิดเข้าไปแต่ยังเป็นผู้สังเกตการแต่เกินจากตัวนี้เข้าไปแล้วเห็นไหมครับแต่ถ้าอันนี้คือแทนสายตาเลยเช่นถ้าภาพนี้เป็น objective view ก็คือพระเอกมองหน้านางเอกไปเลยเห็นไหมครับตัดแทนสายตาก็เป็นหน้านางเอกอย่างเดียวจะไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับโอเคบทโทรทัศน์นะครับมันเขียนบทได้หลายรูปแบบมากแต่ในบทที่ให้อาจารย์เขียนเนี่ยเราจะเขียนเป็นแบบsemi script นะครับหรือ fully script นั่นเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเอาหมดเวลาแล้วโอเคแป๊บนึงนะครับอาจารย์เดี๋ยวเอาให้จบเรื่องบทนิดนึงนะครับคือมันจะมีแบบ fact sheet ก็คือเขียนแบบคร่าวๆอ่ะถ้าอาจารย์ไม่ปกติคร่าวๆเนี่ยคือผู้กำกับจะต้องไปด้วยนะครับแล้วเราบอกว่าเราอยากได้ภาพแบบนี้นั่นคือ fact sheet นะครับนะครับ fact sheet แบบนี้นะครับในโรงอาหารเวลาเที่ยงวันเห็นไหมครับสมสิงเฮ้ยเพื่อนๆวันนี้มีของดีไว้นี่คือผู้กำกับจะต้องมีคนบอกว่าเราอยากได้ภาพมุมไหนนี่คือบทเขียนมาแค่นี้คร่าวๆซึ่งแบบนี้คนผลิตเนี่ยจะลำบากนะครับเพราะนั้นแบบที่สองก็คือโชว์ฟอร์แมตอย่างเช่นเป็นฉากรายการอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นที่อาจารย์ควรจะทำก็คือเป็นแบบเซมิสคริปต์หรือเป็นแบบฟูลลี่สคริปต์เลยถ้าฟูลลี่สคริปต์ก็คือเป็นแบบอาจารย์เขียนไปเลยตรงไอ้ขนาดภาพเลยเนี่ยนะครับตรงลำดับไอ้ตรงเนี้ยเขียนไปเลยนะครับลำดับก็คือซีนที่หนึ่งช็อตที่หนึ่งซีนที่1ช็อตที่2ซีนที่1ช็อตที่3ซีนที่1ช็อตที่4นะครับอันนี้ก็คือเป็นซีนนะครับซีนก็คือฉากเช่นซีนที่1ช็อตที่1ก็คืออาจจะเป็นภาพกว้างเห็นห้องนี้อยู่อาจารย์กำลังนั่งฟังผมกำลังบรรยายอยู่นะครับซีนที่1ช็อตที่2กล้องจับมาที่ผมครึ่งตัวเห็นผมกำลังบรรยายอยู่ซีนที่1ช็อตที่3ตัดกลับไปอาจารย์กำลังนั่งหลับอยู่เห็นไหมครับก็คือเหตุอยู่ในซีนเดียวกันอยู่ในฉากเดียวกันแต่ตัดกลับไปกลับมานั่นเองนะครับนี่คือเราจะเรียกว่าซีนก็1ทับ1 1ทับ2เพราะฉะนั้น1ทับ1คืออะไรเป็นลองช็อตในห้องนี้เพราะฉะนั้นตากล้องรู้เลยว่าต้องถ่ายภาพมุมกว้างเห็นไหมครับอาจารย์ไม่ได้ไปเองอาจารย์เขียนสคริปต์แบบนี้ไม่หลุดตากล้องต้องถ่ายตามนี้เห็นไหมครับนี่คือสคริปต์แบบที่1 นะครับอีกอันนึงนะครับสคริปต์ที่เป็นสตอรี่บอร์ดอันนี้อาจารย์จะวาดภาพ
อันนี้เหมาะการทำแค่โฆษณา1นาทีถ้าอาจารย์ทำคลิปยาวๆอาจารย์ไม่มีเวลามานั่งวาดภาพหรอกนะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็ไม่ต้องใช้วิธีการนี้นะครับเพราะนั้นแนะนำให้อาจารย์ใช้เป็นแบบเซมิสคริปต์นะครับเซมิสคริปต์จะไม่ได้บอกมุมนะครับจะไม่ได้บอกขนาดของภาพแต่ถ้าอันนี้จะบอกขนาดของภาพเพราะนั้นตากล้องเห็นสคริปต์แบบนี้ยิ้มเลยสบายเลยนะครับเพราะทำตามที่อาจารย์บอกแน่นอนอาจารย์ก็จะแบบชัวร์นะครับว่าได้ภาพตามที่กำหนดนั่นเองนะครับเวลาเราเขียนบทนะครับก็ดูเรื่องของวัตถุประสงค์ก่อนว่าต้องการจะทำอะไรใช่ไหมครับแล้วก็เขียนเป็น mind map โยงมาก่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วมาทำเป็น content network เอามาเรียงเพราะว่าวิดีโอมันเป็นลีเนียอยู่แล้วจาก1 2 3 4 5ไปเพราะนั้นอาจารย์ก็ต้องจากไอ้ mind map ตัวเนี้ยนะครับอาจารย์จะโยงเรื่องไหนก่อนอาจารย์หยิบประเด็นนี้มาก่อนเพราะนั้นประเด็นนี้มีกี่หัวข้อย่อยอาจารย์ก็พูดถึงตรงนั้นไปหรืออาจารย์อาจจะพูดภาพรวมก่อนว่าวันเนี้ยเราจะมาคุยกันทั้งหมด5เรื่องเรื่องที่1คืออะไรนำเสนอเรื่องที่1จบไปแล้วโอเคเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่นำเสนอเรื่องที่1ไปแล้วเรามาดูเรื่องที่2ต่อไปเห็นมั้ยครับอันนี้ก็คือเป็นตัว brainstorm นะครับอาจารย์ก็จะรู้นะครับอันนี้ก็เป็นบทนํานะครับดําเนินเรื่องนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ใส่ไว้ให้นะครับโอเคอันนี้ข้ามไปแล้วกันนะครับอันนี้พวก transition ในการเปลี่ยนภาพก็จะมีพวก dissolve ถ้าเราต้องการเชื่อมโยง2 อย่างเช่นอดีตอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราใช้ dissolve เช่นสมมติว่าภาพมันเปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนไป dissolve ก็คือค่อยๆจางไปก็เป็น dissolve นะครับถ้าไว้ก็คือการกวาดภาพนะครับจริงแล้วมันมีหลายๆอันที่เราจะใช้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้แค่ cut cut ก็คือการเปลี่ยนภาพแบบตัดนั่นเองนะครับเพราะมันจะง่ายที่สุดนะครับอันนี้องค์ประกอบของบทนะครับอย่างที่พูดถึงไปนะครับก็บทนำชื่อเรื่องนะครับให้ชัดเจนนะครับวัตถุประสงค์มีอะไรบ้างและดำเนินเรื่องอาจารย์ก็ขยายเรื่องแล้วก็สรุปนะครับโอเคนะครับอันนี้ช่วงบทนำนะครับควรจะมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็บอกไว้แล้วนะครับอาจารย์ไปดูเพิ่มเติมนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับอาจารย์ก็สามารถเขียนได้ลำดับก็ซีน1ทับ1นะครับ1ช็อต1 1ช็อต2นะครับเวลาหรืออาจารย์จะเขียนเป็นกี่นาทีถ้าอาจารย์กำหนดคร่าวๆไว้ได้ก็จะรู้ว่าเวลาที่เราทำทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ภาพ LS ลองช็อตเปิดมาแล้วเป็น LS หรือ ELS ใช่ไหมครับสคริปต์บรรยายมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยอย่างเงี้ยสมมติเนี่ยคือเสียงที่อาจารย์ก็เขียนไปแบบนี้เพราะนั้นคนที่เอาไปผลิตปุ๊บเขาคนที่พากย์เสียงเขาก็จะพากย์ตามนี้ตากล้องก็จะดูตรงนี้ใช่ไหมครับก็สุดท้ายก็มาตัดรวมกันก็จะได้พอดีนะครับอันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงอันนี้ได้เนี่ยนะครับอาจารย์ควรจะเขียนอันนี้ก่อนนะครับว่าบทนำของอาจารย์ใช้อะไรขยายความมีอะไรมีไคลแม็กตรงไหนบ้างนะครับจุดเน้นของอาจารย์นะครับไคลแม็กของอาจารย์คืออะไรแล้วก็สรุปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับอันเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่าเราเขียนมุมกล้องเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองโอเคนะครับอันนี้ก็เตรียมการผลิตผลิตแล้วก็หลังผลิตนั่นเองโอเคนะครับก็ขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับเกินเวลามา20นาทีนะครับมีคำถามไหมครับอาจารย์ครับโอเคนะครับก็ไม่มีคำถามใช่ไหมครับอาจารย์ดูอาจารย์มีคำถามก็ไม่กล้าถามเพราะเพื่อนมองหน้าโอเคนะครับถ้ามีอะไรก็ติดต่อไปนะครับหรือสุรพล @hotmail ก็ได้นะครับนะครับสุรพล SURAPON นะครับเผื่ออาจารย์จะถามอะไรนะครับแล้วก็ SURAPON ครับครับสุรพล @hotmail.com นะครับจะมีอะไรก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับหรือจะเป็น Facebook ก็ได้นะครับยินดีแล้วก็ถ้าอาจารย์ก็เข้าไป Padlet ก็ได้นะครับมันจะมีตัวที่ผมโพสต์พวกสไลด์อะไรต่างๆไว้อันเนี้ยนะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้อาจารย์ผลิตรายการนะครับอย่างมีความสุขนะครับแล้วความสุขนั้นมันก็จะโยงไปถึงลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ดูภาพยนตร์นะครับดูวิดีโออย่างมีความสุขขอบคุณครับ